โทรศัพท์เอาไงดีเนาะวันนี้ อ่ะไปตามบทบาทลีลาที่มีมาแต่กำเนิดสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาอยู่ที่นี่แหละสภาพนั่นกล่าวบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่านี้ไปไหน หลายวันผ่านมาลุงออกไปเที่ยวเตร่ฮฮาต่างภาษาลุงออกโอ้ยไปไหนก็รักษาผู้สาคนนะพี่เอ้ยสองมือเปล่าสองมือเปล่าสองมือเปล่าต้านมะเร็งดีไหมเนี่ยมาถึงก็เจอหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันเสาร์ที่20ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับลองดูนะต้นเรื่องเขาจะไปยังไงมายังไงจัวหน้าเต็มๆเลยนะเร่งวิจัยยาต่อต้านมะเร็งสร้างจากภูมิคุ้มกันมนุษย์จุฬารับบริจาคระดมทุนคนไทยได้ใช้ไม่เกินปีพ.ศ.2566ตอนนี้มัน61เนาะเอาดูสิเขาจะว่าไงต่อไปเรื่อยๆดูสิเอะก็ใช้แต่เงินถ้าหาก็ไม่ได้ทีนี้เงินจะไปได้หมดทีนี้ขอคืนได้ไหมไม่รู้ในความเห็นของผมเนี่ยไอ้เรื่องทุนวิจัยต่างๆน่าสูญเสียมาเยอะเยอะมากมากมากลองสอบถามต้นสายปลายทางหน่อยสิฮะว่าต้นทางสิสอบถามต้นทางของเงินที่ใช้ในการวิจัยอะไรต่อไม่ไรเยอะแยะมากมายกายกองดูซิว่าในด้านสาธารณสุขเนี่ยมีอะไรบ้างที่ประสบผลสำเร็จโดยที่ไม่ต้องสั่งหยุดยาหรือสิ่งใดๆจากต่างประเทศเข้ามาใช้เนี่ยเรื่องของมะเร็งเนี่ยยังไงยังไงผมก็คิดถึงหมอแสงอยู่วันยังค่ำเลยนะทำไมไม่คิดในต้นแบบของประเทศเลยเนเธอร์แลนด์ใช่เปล่าไม่แน่ใจสักทีเดียวที่เขาขายอยู่ยาที่ใช้ในการเยียวยารักษาเบาหวานไงอินซูลินเห็นไหมของเขาผลิตเป็นสินค้าเขาออกใช้ได้ทั่วโลกเลยเห็นไหมนะไอ้ของเราเนี่ยมีต้นแบบอยู่แล้วเพียงแต่หาวิธีพัฒนาหรือส่งเสริมให้มันมากมายก่ายกองก็สามารถที่จะเป็นสินค้าเขาออกได้ถ้าได้จริงนะไม่ต้องมานั่งรอรับการบริจาคถ้าบริจาคถ้าไม่เป็นไปตามนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ทำวิจัยเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมั่นนะฮะว่าถ้าไม่ได้ผลคืนเงินวิจัยมีไหมล่ะพี่
นั้นก็ตายดับหน้าสิครับตายดับหน้าก็หมายความว่าหวังน้ำบ่อหน้าไปเรื่อยแหละครับแล้วปีไหนมันจะจบที่เนี่ยใช่ไหมฮะเห็นเป็นนักวิชาการกันมากมายกายกองทำไมต้องไปงมเข็มไปเรื่อยเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่ว่าอะไรกันอย่างนั้นเลยโอ้ยังงั้นก็ไม่ไหวแล้วผมว่านะครับทำไมไม่คิดที่จะทำการกำจัดก็ว่าได้มะเร็งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยทำไมไม่คิดแบบนั้นนะถ้าไม่คิดอาม่าจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ไอ้มะเร็งมะเสงมะเมียแมววรกาจอกุลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองฟังฟังมันนะ ลองเปรียบเทียบเล่นดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับส่วนท่านที่อยู่หน้าจอขนาดนี้นะใครก็ตามที่ยังไม่เป็นอะไรยังไม่มีโรคภัยใดๆเข้ามาแตะต้องเนื้อกายของท่านลองมาทำความรู้จักจะเป็นการป้องกันนะฮะเพราะต่อไปนี่มันต้องคิดในเชิงป้องกันแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใดๆเนี่ยจะมาแก้ไขโดยวิธีวิจัยเพื่อหาในการที่จะมารักษาต่อนะถ้ารักษาต่อไปมันก็ไม่จบสิครับเออก็รักษาไงมันจะไปจบได้ไงพี่ใช่ไหมมีบ้างไหมกำจัดที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามันสลายไปดื้อเนี่ยทำไมไม่คิดในขั้วตรงข้ามบ้างนะครับอ่ะลองดูสิครับว่าในการนี้นะครับทางด้านคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็พยายามที่ตั้งคณะทำงานนะครับลองฟังดูนะครับว่าตั้งแต่วันที่19ตุลาคมอันนี้ผมขออนุญาตใช้หนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีมาให้ได้พอจะรู้กันนะครับตั้งแต่วันที่19ตุลาคมศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฏฐิยาหิรัญญการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันด้านความเป็นเลิศเอาเลิศก็เลิศไปภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีหลายชนิดจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่เซลล์เป็นตัวทำลายเซลล์ที่ผิดปกติเม็ดเลือดขาวนี่นะฮะมันสามารถที่จะทำลายเซลล์ที่มันผิดปกติได้เนาะความก็เป็นไม่เลือดขาว เลือดก็มีเลือดแดงเลือดขาวเนาะแล้วก็มีน้ำเลือดอีกต่างหากนะครับน้ำหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลือดเลือดอีกต่างหากเลือดเอาขาวก็ขาวแดงก็แดงไปไอ้เจ้าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีความสามารถที่จะทำลายเซลล์ที่ปกติออกไปย้ำมีความสามารถที่จะทำลายเซลล์ที่ว่าเป็นเซลล์เลือดหรือว่าเซลล์อะไรล่ะเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์กระดูกเอามันชัดๆนะฮะให้มันรู้ว่ามันทำลายอะไรยังไงกันไม่งั้นมันก็งมไปเรื่อยแหละอวัยวะต่างๆที่มีการผลิตเซลล์ที่ชื่อว่า PDL1 ตั้งชื่อแล้วสินะซึ่งก็เป็นโมเลกุลในเม็ดเลือดขาวมาจับตัวกับเซลล์ PD1PDL1 กับ PD1
ชื่อมันใกล้เคียงกันเนาะเอาเข้าไปหรือไอ้เจ้า PD1 เนี่ยหรือในหนึ่งจะเรียกว่าโมเลกุลเซลล์มะเร็งเพื่อยับยั้งไม่ให้ทำงานมากเกินไปทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเข้ามาสู่ความสมดุลอย่างนี้ก็แปลว่าเอานะไอ้เจ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็ผลิตที่มีชื่อว่า PDL 1แล้วมันก็จะมาทำลายเซลล์มะเร็งที่เรียกกันว่า PD 1นั่นเองโอ้ไอตัว L มาทำลายเนาะก็แปลว่าธรรมชาติมันผลิตขึ้นมาทำลายมันเองนะธรรมชาติหรือธรรมชาติรักษาความสมดุลที่เป็นธรรมชาติด้วยตัวมันเองโอ้ไหมครับถ้าหากว่าคิดเช่นที่ว่านี้แต่ถ้าหากว่าไอธรรมชาติมันเกินธรรมชาติเนี่ยไอเจ้าเกินธรรมชาติก็คือเกินสมดุลหรือที่เรียกว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกินธรรมชาติไปแล้วเนี่ยใช่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีกระตุ้น PDL เนี่ยให้มากขึ้นนะที่จะมาทำลาย PD1 ให้มันสลายไปสุดท้ายแล้วร่างกายก็จะได้รับความสมดุลก็แปลว่าเซลล์ของร่างกายจะเป็นเซลล์ของเลือดจะเป็นเซลล์ของผิวหนังเซลล์ของกล้ามเนื้อเซลล์ของตับไตไส้พุงแล้วฮะมันจะเกิดคำว่าสมดุลถ้าเข้าใจในรูปแบบนี้ก็น่าจะอยู่เป็นไฮไลท์ก็น่าจะอยู่แค่นี้เองเนาะเอาละทีนี้เทคโนโลยีในการผลิตยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันจึงเป็นการค้นหาแอนติบอดีเพื่อยับยั้งไม่ให้เซลล์ PDL1 มาจับคู่กับPD1 ทำให้เซลล์ทำงานได้ต่อเนื่องสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เขาก็รู้ทั้งนั้นเขารู้แล้วนี่นะเขารู้แล้วนี่นะรู้ชัดเจนนั่นน่ะเพราะว่าอ่านจากข้อความนี้ปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าโอ้รู้แน่นอนแล้วแปลว่าอะไรทำลายอะไรเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าผลิตไอ้เจ้านะเอาละPDL ให้มันเยอะๆได้สักปีละ300ล้านตันประมาณนั้นนะครับที่จะกำจัดมะเร็งในมนุษย์ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปไม่รู้ถ้าผมคิดก็คิดลงหน้าคิดได้อย่างนั้นนะนะดูสิเขาจะไปยังไงต่อนะเอาล่ะ นักวิจัยที่จุฬาเนี่ยได้ค้นพบแอนติบอดีต้นแบบหนึ่งตัวอ๋อเจอแล้วจ้าเจอต้นแบบนะหนึ่งตัวนะดูสิจะสามารถหยุดการทำงานไม่ให้ PD1 และ PDL มาจับคู่กันป้องกันไม่ให้มาจับคู่กันเองผัดโถเอ้ยเอาอะไรน้อมาสกัดเอาแผ่นกระดาษกั้นเดี๋ยวไว้นะอย่ามาใกล้กันไอ้ PDL 1อยู่ซ้าย PD1 อยู่ขวาอย่ามาใกล้กันนะถ้าเจอกันมาแล้วปุ๊บจับกันอ้าวเป็นมะเร็งเลยทีนี้อะไรทำนองนั้นสิถ้าว่าตามนี้เนาะเอาละแปลว่าทำได้ได้ผลในหลอดทดลองใกล้เคียงกับยาแอนติบอดีของต่างประเทศอ้าวสิอันนี้เดี๋ยวนะอย่าไปไหนพอเวลาแตกต่างประเทศขึ้นมาปุ๊บในนี้นะเขาบอกว่าปัจจุบันยา ปัจจุบันราคาฉีดแอนติบอดีที่นำเข้ามาอยู่ที่เข็มละ 200,000 บาทผู้ป่วยต้องฉีดต่อเนื่อง2ปีเอาสิเข็มละ 200,000 บาท2ปีถ้าเดือนละเข็มมันไม่สวย ถ้าเดือนละเข็มเนี่ยนะตกปีละประมาณ4ล้านแล้วก็ถ้าเราทำได้ก็แปลว่าถ้าหากว่า
ศูนย์ที่ว่านี้เขาเกิดทำได้ถ้าทำได้คร่าวๆเลยนะอาจจะใช้ยาอยู่ที่เข็มละ 20,000 บาทโอ้โหยังต้อง 20,000 บาทจะเหรอจะศรีสามาจากไหนวะเนี่ยขายข้าวกี่เกวียนเนี่ยจะได้ 20,000 บาทไม่อยากคิดหรือถูกลงกับ10เท่าซึ่งต้องดูในอนาคตต่อไปอ้าวก็แปลว่างมเข็มในทะเลแล้วทั้งนั้นเห็นไหมครับจะดูต่อไปในอนาคตทั้งที่รู้ตัวนะว่าเจอแล้วนะเนี่ยเจอตัวแสบแล้วเจอมาแล้วหนึ่งตัวแล้วยังต้องงมไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยเอานะดูเหมือนจะมีตั้งโอ้โหตั้งไว้ตั้ง 4-5 เฟสใช่ไหมลองดูดิกำลังจะเดินหน้าต่อสู้ขั้นต่อไปขณะนี้รอพิสูจน์ว่าในประเทศอื่นมีการวิจัยค้นพบตัวเดียวกันนี้แล้วเอาไปจดสิทธิบัตรหรือไม่ถ้าเขาจดสิทธิบัตรก่อนนะครับแล้วก็แย่เลยจะจะไปยากอะไรตั้งชื่อตัวใหม่โถเอ้ยตั้งตัวใหม่ตั้งชื่อใหม่ไม่เห็นต้องยากอะไรเลยทำไมต้องไปเอาตามเขาเนื้อนะพี่นะตั้งชื่อใหม่เลยโถไอตัวเดียวกันเธอเรียกอย่างนั้นแต่ฉันเรียกอย่างเงี้ยใครทำไมทีเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะไม่งั้นก็อยู่ในร่องเขาอีกจนได้นะสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะฮะถ้าไม่มีจะพัฒนาต่อเป็นยาได้เลยถ้าไม่มีหากว่าไม่มีจดสิทธิบัตรเอาไว้นะก็สามารถพัฒนาเป็นยาต่อได้เลยแต่ถ้ามีแล้วต้องค้นหาตัวใหม่ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็10ตัวงมเข็มในมหาสมุทรต่อประมาณนั้นนะครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งอ่านไปมาแล้วก็ยาวไปเปล่าหรอกนะสรุปกันดีกว่านะครับเห็นก็ตั้งไว้ตั้ง3เฟสสิเฟสหนึ่งเขาว่าไงบ้างเอานะเขามีตั้งไว้ตั้ง5เฟสเฟสแปลว่าอะไรวะเนี่ย5ชั้นก็แล้วกัน5สเต็ปก็แล้วกัน5เฟสคือ5สเต็ปก็แล้วกันสเต็ปแรกไปทำอะไรกันเนี่ยขณะนี้ผ่านขั้นตอนการผลิตยาแอนติบอดีต้นแบบจากหนูอ๋อผ่านแล้วต้นแบบนะใช้เวลาทั้งหมด2ปีใช้งบประมาณโอ้โหจุฬาลงทุนหน่อยใช่เหรอตั้งร้อยล้านใช่เหรอว้าวโอ้เป็นร้อยล้านใช่เลยของแค่นี้สองมือเปล่าดีกว่ามั้งทางนึงว่าไปโน่นต่อไปเฟสที่2จะเริ่มปี62ในขั้นตอนปรับปรุงแอนติบอดีให้มีความคล้ายของมนุษย์เอาแล้วกันเอาไปใช้อะไรเนี่ยอ๋อเพิ่งเข้าใจเองในขั้นตอนที่1ผลิตยาแอนติบอดีใช้กับหนูสีขานะไม่ใช่น้องหนูนะไม่ใช่หนูน้อยนะหนูสีขานะใช้เวลาทั้งหมด2ปีใช้งบตั้ง100ล้านโอ้ต่อไปเฟสที่2จะเริ่มเป็นขั้นตอนปรับปรุงแอนติบอดีให้มีความคล้ายกับมนุษย์เพิ่มประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาอีก2เดือนมีความต้องการเพิ่มอีก10ล้านบาทโอ้110ล้านนั่นน่ะส่วนเฟสที่3คือการผลิตปริมาณสูงจากโรงงานเริ่มปี63ใช้เวลาดำเนินการ18เดือนต้องการใช้งบอีก200ล้านไอ้โย310เข้าไปแล้วเนี่ยนะๆๆเฟสที่4เริ่มปี65เริ่มทดสอบใช้กับสัตว์ทดลองอ้าวยังไม่ถึงมนุษย์นี่เนี่ยโอ้ยังไม่ได้ใช้กับมนุษย์ชนหน่อยเดียวเนี่ยบอกว่าตั้ง300ล้านกว่าแล้วเนี่ยว้าวเอาเฟสที่4เนี่ยจะเริ่มใช้ทดลองกับสัตว์ทดลองจะใช้เวลา20เดือนต้องการใช้งบอีก100ถึง200ล้านเฮ้ยมันขนาดนี้เฉลอ
ช้ทดลองกับสัตว์อะไรเนาะเอาควายแล้วออกมาเนี่ยเอาสักกี่ร้อยตัวเนี่ยหมดเป็นขนาดเฉลยเอาใช้กันไปมีเงินใช้กันไปก็แล้วกันเฟสที่5เริ่มในปี66จะทดสอบในมนุษย์ระยะเวลาอีก14เดือนต้องการใช้งบอีก 1,000 ล้านโอ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วมีจะใช้กับใช้ทำไงจะไม่ต้องการใช้เงินคิดไม่ได้ไงเอ๊ะนะล่ะอย่างนี้กลับมาบ้านเราดีกว่าหันไปก็รกหูเน่ๆๆรกหูท่านที่อยู่หน้าจอป่ะนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของเอะมาเทิงกับเม็ดเงินนะครับจับเสือมือเปล่าไม่ได้ยังไงกว่านี้ทำไมไม่คิดถึงวิธีการจับเสือมือเปล่าทำไมต้องไปลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ไปจับเสือเออไม่ลุงออกกลับคิดจับเสือมือเปล่าซะมากกว่าใครก็ตามที่สามารถจับอากาศได้เนี่ยมันก็จะจับเสือมือเปล่าได้ก็แค่นั้นนะครับเนาะใครก็ตามที่สามารถมองเห็นอากาศได้ก็สามารถจับอากาศมาได้ถ้าไม่สามารถมองเห็นอากาศได้ก็คว้าน้ำเหลวอีกตนตามเคยแน่จริงนะฮะถ้าแน่จริงนะเอาไปเลย10,000ล้านเลยใช้เวลา10ปีให้กันไปเลยแน่จริงถ้าไม่ได้ตอนเอาคืนเอาเงินคืนอะไรเงี้ยลงทุนไปเลยรัฐะลงทุนไปเลยครับนะลงทุนไปเลยไม่ต้องบริจาคไม่วุ่นวายหรอกครับผมว่านะหรือใครจะว่างไงไม่รู้แนวคิดลุงงอถ้ามันได้จริง10,000ล้านไปเลยภายใน10ปีให้เวลา10ปีถ้าไม่ได้ตามนั้นเงินที่เอาไปเอาคืนนะคณะทำงานต้องมั่นใจใช่ไหมล่ะงั้นก็ทิ้งน้ำหมดสิครับมันก็โยนน้ำแข็งลงไปในน้ำก็หมดสิครับมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอแบบนั้นหรือใครจะว่างลุงหอกว่างกันนะใช่ไหมมีสักเท่าไหร่แล้วเรื่องที่ว่าวิจัยงูใจนี่เสียหายไปเยอะแยะแล้วนะครับทำไมไม่คิดจะทำไม่ต้องใช้อะไรเลยเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยสลายตะกั่วในเลือดหมู่บ้านคริสตีล่างใช้แต่มือสองข้างแค่นี้ก็ได้ผลตั้ง 69-70% แล้วใช่ไหมนะกลับมาถึงภูมิต้านทานนะครับผมเนี่ยพูดจังนะฮะเวลาร่างกายเราเป็นไข้เป็นไข้ตัวร้อนนี่ครับร่างกายเราเนี่ยอย่าลืมนะฮะสัตว์ทุกตัวสัตว์โลกทุกตัวเนี่ยมันจำเป็นมากจะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่มันหมายถึงความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศใช่ไหมคำว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงความกดดันของอากาศความชื้นอากาศและความร้อนที่ปะปนอยู่ในอากาศนะคำเนี้ยเรียกว่าสิ่งแวดล้อมโอเคนะมันมองไม่เห็นตัวหรอกครับที่ว่านะฮะแต่มันก็รู้สึกได้ใช่ไหมล่ะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่เห็นตัวต้นไม้ใบหญ้ารอบบ้านท่านนั่นนะครับแม้แต่โต๊ะเก้าอี้ที่ท่านนั่งตรงนั้นน่ะนั่นสิ่งแวดล้อมที่สามารถมองเห็นตัวตนได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนได้ก็คือความกดดันความชื้นและความร้อนโอ้ไหมครับรู้สึกได้ไหมครับที่ว่านะเนี่ยธรรมชาติมันสร้างภูมิต้านทานให้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเองนะเห็นไหมครับมันสร้างมาได้อะไรก็อากาศที่เราหายใจนี่แหละพี่ดูดเข้าไปดูดอากาศเหมือนดูดน้ำเหมือนดูดกาแฟเหมือนหลอดดูดกาแฟน่ะเอาดูดเข้าไปท่านดูดอากาศผมดูดไฟสิเนี่ย
เนี่ยดูดไฟเข้าไปดูดไฟกับแปลงไฟเป็นควันซะผมดูดไฟกับแปลงไฟให้เป็นควันตัวนี้จะไปยากอะไรกันเห็นไหมส่วนท่านกระดูดอากาศอย่ามาดูดไฟแบบผมนะไม่เอานะเออท่านไม่เหมือนผมนะท่านอยู่หน้าจอลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยอย่าเอาลูกอย่าเอาตัวอย่างลูกงอกนะลูกงอกไอ้นี่ลูกงอกเรียกว่ายาไม่ใช่บุหรี่นะลูกงอกเรียกว่ายานะครับสูบแล้วเป็นยาสำหรับลูกงอกนะโอเคไหมครับก็คนไม่กลัวมะเร็งเถอะก็จัดการมันทุกนาทีแล้วมะเร็งทำไมต้องไปวิจัยกันมากมายกายกองโอเคนะสูดอากาศครับตั้มปากด้วยจุดูดด้วยแล้วก็กลืนมันเข้าไปในท้องแล้วกลั้นอัดไปได้นานเอามันแบบหูอื้อตาแทบจะถลนนะนะรู้ว่าทนไม่ไหวก็คายมันออกมาทางปากทางจมูกแค่นี้เองครับแค่นี้ก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้แล้วจ้าทำไมต้องไปหาวิธีเอาอะไร DP PD หรือ DP เดี๋ยวผิดอีกแล้วนี่มันจะเป็น PD PDL 1 PD 1 โอ้ยพออากาศเท่านี้นะพี่เอ้ยสบายสบายไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอ้ายุให้มนุษย์สูดหายใจตื่นเช้ามาช่วงเวลาเคารพธงชาติยังไงอยู่หน้าแถวโรงเรียนครูทุกโรงเรียนเอ้าก่อนร้องเพลงชาติให้เวลาสัก2นาทีช่วงนั้นอ้าปากทำปากจุ๋ๆดูดอากาศแต่เช้าปื๊ดกลืนกลั้นน้ำใครออกยกมือขึ้นนะเอาอย่างนั้นเลยโอ้ยสักสองครั้งเด็กสดชื่นแน่นอนเนี่ยสร้างภูมิต้านทานไว้ตั้งแต่เยาว์วัยไหมครับแค่นี้มันก็ป้องกันโรคได้แล้วที่ว่ามันจะไปยากอะไรกันโอ้ยวิจัยวิจัยธรรมชาติกับธรรมชาตินี่แหละพอนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรา ใครอยากบริจาค ก็บริจาคไปก็แค่นั้นใครไม่อยากจะบริจาค ก็ทำในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังเนี่ยแน่ 5-60 ล้านคนเนี่ยตื่นแต่เช้าทำสิครับตอนนี้เคารพธงชาติเนี่ยครับ วิทยุก็ประกาศยังไม่ใช่อ้าวถ้าผมเป็นผู้สั่งการทางด้านวิทยุประเทศไทยนะก่อนเคารพธงชาติพร้อมใจกันสูดอากาศเข้าไปปื๊ดทางปากกลืนเข้าไปในท้องกลั้นนานๆทนไม่ไหวออกมาพร้อมกับยกมือด้วยเนี่ยถ้าเป็นการเข้าแถวนะเราเห็นความพร้อมเพรียงอ้าวรอบที่หนึ่งผ่านไปต่อไปก็ขย่องขย่องนิดหน่อยเต้นระบำสายไปสายมาซะหน่อยเอ้าเข้าที่นะเอารอบสองอึดๆน้อยสายเข้าไปรอบสองปื๊ดเท่านั้นนะครับรับรองเลยเด็กจะมีภูมิต้านทานประจำวันแล้วก็สามารถเรียนหนังสือได้ทั้งวันเลยนะครับมันทำไมถึงง่ายจังแต่ต้องมีข้อแม้แต่ต้องเป็นเสียงลุงออกนะให้รู้ไว้พาทำนะครับเสียงคนอื่นก็ไม่ได้นะทำไมเสียงลุงออกมันมีดีอะไรกันนักกันหาเด้ก็บอกแล้วไงว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในเสียงลุงออกเนี่ยลองสตั้งไหมดูนะดูท่านอยู่หน้าจอนะครับเอานะพร้อมยังพร้อมนะดูสิลุงออกจะพาทำเอานะพร้อมนะผมจะปล่อยเสียงแล้วท่านก็สูดหายใจนะเข้าตั้งปากนะครับนี่นะสามสองShh, shh, 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 sh
ียงลุงออกไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไว้นะครับละอย่าลืมท้ายรายการนะใครหน้ามืดแล้วบอกใครปลอดโปร่งโล่งเบาสบายก็บอกมาผ่านจอนะคุณนะมันจะได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามันติดขัดอะไรเอ่ยเนี่ยฮะการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ต้องไปวิจัยแอนติบอดีไม่ต้องนี่แหละมันเป็นแอนติเองโอเคไหมโอเคไหมครับผมใช้คำว่าป้องกันตัวเราเองป้องกันไม่ให้สิ่งอื่นใดเข้ามากระทำร่างกายเราแอนตี้แอนทายเนี่ยครับบอดี้เรามันจะแอนทายคือแอนตี้ไม่รู้ถ้าหากว่าสมมุติว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราใดก็ตามทีที่มันเหมือนกับไฟแช็กมันจะมาวิ่งชนเราใช่ไหมมันจะวิ่งชนเราแอนพลังงานตัวนี้มันจะผลักดันเองฮะมันจะแอนตี้ไปเองโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมครับแอนตี้ก็คือผลักดันนี้ไปเลยอย่างเงี้ยนี่ครับแอนตี้พลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยครับนะมันสามารถที่จะผลักดันออกไปได้แม้แต่ไอ้เจ้าความกดอากาศ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเนี่ยครับพลังงานร่างกายเรามันก็สามารถที่จะแอนตี้มันได้สังเกตไหมครับคนที่มีพลังตรงนี้นะฮะ เวลาจะเดินจะเหินจะวิ่งอะไรต่างมันจะคล่องตัวแล้วมันจะไม่เหนื่อยง่ายแต่ถ้าคนใดก็ตามที่มีพลังตรงนี้น้อยเดินไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยหอบแล้วหายใจจะไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยสังเกตสิครับท่านใดนะฮะมีพละกำลังแบบที่ลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ก็เนี่ยฮะบูท ดูดอากาศอัดก็คือการนานแล้วมันจะระเบิดเข้ามันเองโดยธรรมชาติมันเองครับพอระเบิดเปรี้ยงนั่นคือพลังงานได้แล้วครับพลังงานที่มาจากนิวเคลียสของออกซิเจนกระดาษแต่มันแตกตัว มันแตกตัวทำให้เกิดพลังงานขึ้นมานะสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวทำงานได้ทั้งวันนักเรียนในหนังสือได้ทั้งวันเลยโอไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยเอาไปใช้ครับย้ำแต่ต้องเสียงลุงหงอกนะบอกให้ทราบไว้เพราะลุงหงอกจะรู้ไอ้ธรรมชาติตัวนี้นะครับหรือพลังงานตัวที่ว่านี้นะครับโอเคนะแล้วท่านที่อยู่หน้าจอได้รับประโยชน์เป็นประการใดอย่าลืมนะครับบอกตามมาด้วยนะฮะวันนี้เน้นเรื่องของภูมิต้านทานนะครับเพราะเห็นเขาจะอะไรล่ะเร่งวิจัยยาต่อต้านเอก็ไปหายาไหมครับเข็มละ 100,000 บาทเอ้ย 200,000 โทษทีโอ้โหแล้วก็ไม่การันตีด้วยนะแล้วก็บอกว่าใช้ได้มันต้องการันตีใส่เข้าไปกี่เข็มกันอ่ะ 200,000 ก็ 200,000 ป่ะมีเงิน4ล้านบาทไม่ได้สนนะครับคนมีเงินนะเนาะ10ล้านก็ทุ่มแต่มีข้อแม้นะหายจริงไหมถ้าไม่หายคืนเงินขอคืนเงินนั้นเสียเปล่าไม่เอาไม่ยอมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องของการรักษาพยาบาลต้องมีสัญญากันแล้วผมว่าไม่งั้นไม่ได้สิครับเล่นอะไรล่ะเล่นตำรวจไล่โจรไล่จับโจรไม่รู้ว่าโจรอยู่ตรงไหนเหมือนกันกระบวนการทางด้านนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เช่นเดียวกันหรือไม่ประการใดตามหายด้วยว่าเชื้อนั่นครับไม่รู้เชื้ออะไรเจอต้องมาลงโทษได้จะเป็นเชื้ออะไรบางทีเนี่ย PL เดี๋ยวนะ PDL 1เจอจริงไหม PD 1เจอจริงไหมถ้าเจอจริงก็ต้องจับมาชนกันหรือมาแยกกันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นบอกก็มีหลายตัวนี่ไม่จบสิครับปีนี้ไม่จบจะไม่จบ
เอาแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยธรรมชาติให้มาดีที่สุดผมว่านะพลังงานตรงนี้นะครับนะอยากจะให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติเพราะว่าบ้านเราเดอะทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติก็บอกไว้แล้วนะฮะว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติแต่ต้องเข้าใจในบทบาทลีลาของธรรมชาติว่ามันมีจุดเริ่มต้นยังไงนะมีความสัมพันธ์อย่างไรไอ้ธรรมชาติเนี่ยครับถ้าไม่รู้จักจุดเริ่มต้นมันก็ไม่รู้จักความสัมพันธ์เมื่อไม่รู้จักความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถที่มารักษาความให้เป็นสมดุลได้ของร่างกายเราก็แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรไปกว่านั้นถามว่าเข้าใจไหมฟังทันหรือเปล่าทำนองนี้ฟังทันพยักหน้าดูซิพอเข้าใจไหมหรือว่าเข้าใจแล้วจ้าทำเมื่อกี้นะฮะมันจะรู้และเข้าใจมันจะมีคำตอบเองครับนะสุรการเมื่อกี้นี่เนาะอ้าวพอไหมเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอเดี๋ยวสรุปก่อนกันแล้วกันนะว่าไอ้เจ้าภูมิต้านทานธรรมชาติเขาให้มาทั้งหมดไม่ต้องไปค้นคว้าวิจัยสิ่งอื่นหรอกมีแต่ทดลองทำนะทุกคนทำได้ไม่ต้องไปค้นคว้าวิจัยให้มันเสียเวลาโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเนี่ยทำทุกคนทุกท่านมันจะมีคำตอบในตัวมันเองไม่ต้องไปรองานวิจัยหรอกยิ่งไปทดลองกับสัตว์อื่นอีกทีหนึ่งโอ้เออกว่าจะได้ทีบทเท่าไหร่จะขออีกพันล้านเอามาจากไหนรับบริจาคถามมาไปไหนหมดเนี่ยปล่อยเข้าไปครับเขาอยากจะทำก็ปล่อยเข้าไปเนาะเราทำในรูปแบบธรรมชาติมันจะดีกว่าเยอะแยะนะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วครับการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นของตัวเราโดยการสูดอากาศเข้าไปทางปากนะครับทางจมูกมันไม่พอฮะสองรูเล็กมันเล็กเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษอยู่แล้วมันต้องใช้ปริมาณเยอะๆอัดแน่นๆมันจะได้เผาผลาญได้ทันทีทันใดเบิร์นเกิดสร้างภูมิต้านทานอิมมูนิตี้ก็จะเกิดขึ้นมานะก็จะไปรักษาเซลล์หรือจะปรับสภาพที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเอนไซม์พวกนั้นโอเคไหมใครก็ตามที่รู้ตัวว่าฮอร์โมนไม่ดีไม่ต้องไปวุ่นวายกันหรอกไอ้เรื่องของเอสโตรเจนที่เขาพูดถึงกันโอ้ยพอแล้วเลอะเทอะไปหมดแล้วมากเกินพอแล้วนะอากาศนี่ของดีของธรรมชาติของฟรีอีกต่างหากไม่ดีกว่าเลยนะไม่ต้องลงทุนเลยนะใช้ความเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังนี้ลองดำเนินการด้วยตัวของท่านเองใช่ไหมส่วนผมไม่ต้องมาบอกผมค้นพบกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งนานแล้วนะผมถึงไม่มีอะไรนะสุขภาพร่างกายผม74ปีผมยังอ่อนแออยู่เงี้ยอ่อนแอเคไหมก็ยังอยู่อีกนานเหมือนกันนะฮะโอเคนะเอาละกลับมาอีกทีหนึ่งขออนุญาตทีนี้ฮะดูแล้วนะตอนนี้ผมจะดูหน้าจอแล้วนะครับมีท่านใดบ้างเด้อสิบอกให้เอาละเอาเนาะมีคำถามก็ว่ามาเลยนะครับอำเภอเมืองฝนตกหนักมากค่ะตั้งแต่เช้าเที่ยงวันขณะนี้ยังตกอยู่เลยลำปูนเจ้าแหละลำปูนนี่เจ้าแม่จามเทวีนะเมื่อวานมีใครถาม นั่นนะใครรู้ประวัติเจ้าแม่จามเทวีก็คือเจ้าเมืองและเจ้าเมืองลำพูนนั่นแหละครับเป็นสุภาพสตรีลำพูนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนี่แหละครับโอเคนะ3จังหวัด4จังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกันนะนั่นนะโอเคเนาะ เอาละมีบอลุงหนูทำเช้าเย็นค่ะ2วันนี้งับอากาศมีอาการไม่ดีค่ะเพราะสามีและลูกไม่สบายค่ะหนูเลยต้องงับอากาศป้องกันไว้ค่ะเผื่อจะไม่เป็นไข้เหมือนสามีดีแล้วครับป้องกันไว้เด้อสิบอกให้เบาสบายค่ะคุณจรัสศรีรายงานมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากทำก็เบาสบายตัวคุณจรัสศรีแม่หมอแม่คุณหมอนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายครับ
ดีให้ได้ไปให้ถึงนั่นแน่โอเคมาบอกแล้วนะลุงออกบอกให้ทำทำไปเถอะลุงออกลุงออกค้นพบแล้วของดีมีฝากกันทุกวันหนูงับแล้วค่ะร้อนหลังทันทีค่ะลุงออกขอบคุณ thank you very big โอเคนะงับอากาศแล้วตัวเบาโล่งในร่างกายรอยเท้าพ่ออารยะฮ่า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 เห็นไหมก็ได้ผลบอกแล้วไงเบาสบายน้ำตาไหลพรากและหาวค่ะหาวเติมทีนะหาวนี่ก็คือต้องการออกซิเจนนะครับเวลาเราหาวหาวเนี่ยร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับใส่เข้าไปอีกหาวหาวเนี่ยครับขนลุกขนพองน้ำปลาผ้าไหลโอเคครับคุณธนพรนะดีมากด้วยโล่งค่ะเบาสบายตัวคุณจิราพรชัยเรืองศรีนะฮะเสียงชัดเจนภาพของวังเทียนเอาละดูงั้นอากาศแล้วเบาหัวข้าเห็นไหมกลไกแม่บอกแล้วไงโรคเบาสบายตาแจ้งจางปางและหาวคุณเจวันคุณจิวันนะครับนะนะ เสียงชัดภาพขึ้นเคลื่อนไหวปกติแล้วค่ะโอเคครับเข้าใจดีทำแล้วมีพลังสบายตัวโปร่งและเบาคุณทิพย์คุณทิพย์เอาไปเข้าไปเอาธรรมชาติคืออะไรครับเมื่อหลับตาจะพบความฝันธรรมชาติคืออะไรครับตอบเลยเนาะ จำง่ายทุกอย่างรอบกายเราล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นจำเลยครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดไฟชักนี่ก็เป็นธรรมชาติน่ะเห็นไหมกระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนี่ก็เป็นธรรมชาติหมดโอเคไหมครับเห็นไหมเข้าใจให้ได้ครับน่ะเห็นไหมถามว่าอันนี้มาจากต้นไม้ใช่ไหมกระดาษเยื่อต้นไม้เยื่อไม้เนี่ยต้นไม้คือธรรมชาติใช่ไหมใช่นะต้นไม้ต้องการน้ำต้องการดินต้องการน้ำต้องการอากาศดินน้ำอากาศก็เป็นธรรมชาติอีกใช่ไหมครับเห็นไหมตัวเราก็เป็นธรรมชาติท่านก็ถือธรรมชาติผมก็ธรรมชาติเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดโอเคไหมครับยืนให้อยู่คำนี้ให้เป็นคำต้องจำนะครับโอเคนะธรรมชาติคืออะไรครับไม่เป็นไรไม่เข้าใจมานานแล้วเข้าใจวันนี้นาทีนี้ซะความเข้าใจเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐสมันตันนะครับความเข้าใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรดีเลิศเกินไปกว่าความเข้าใจโอเคไหมครับที่เราไม่เข้าใจคนผ่านมาเพราะเราเชื่อเขาเชื่อคนเกิดก่อนเชื่อตำราเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อเขาพอเชื่อเขาปุ๊บเราก็ไม่คิดต่อเพราะมันเชื่อซะแล้วนะเพราะนั้นผมจึงบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่เชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนะพี่นะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับความเชื่อนี่ทำให้คนโง่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ความเชื่อทำให้คนโง่ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่เพราะฉะนั้นจึงมันมาถึงเวลาปรับความเข้าใจหรือในหนึ่งบอกว่าสลายความเชื่อเธอที่เคยเชื่อกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วสลายความเชื่อนั้นซะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไหมครับลุงออกก็มาแชร์ความคิดของลุงออกให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาตามใครควรตามลองทดลองทำตามผลมันก็จะเกิดขึ้นมันเองเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทำฉะไหนเราจะเกิดผลแล้วแมนบอทำซะมันไม่ใช่ของเสียหายสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียมีแต่ได้ประโยชน์กับประโยชน์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับท่านอยู่ที่บ้านท่านก็ได้ประโยชน์แล้วใช่ไหมใช่นะถ้ามันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจริงมันก็ก่อประโยชน์จริงจบข่าวหรือใครจะว่าใช่ฮะใช่คืออะไรคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติยังมีอีกชั้นหนึ่งชั้นนั้นนะลุงออกจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหม
หรือในหนึ่งว่าลุงออกมีความสามารถขับเคลื่อนพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นได้นะเข้าสู่ร่างกายของท่านซึ่งประกอบไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะแยะเลยทีนี้พอเวลาบริสุทธิ์มันเข้าไปโป๊ะเข้าไปในกายของท่านมันก็จะปรับมันเองทีนี้สบายผิวพรรณจะผ่องใสด้วยหน้าตาจะผ่องใสมีออร่ามีผิวพรรณจะมันจะผ่องใสมันจะเปล่งปลั่งโอเคไหมผิวมันจะลื่นมันจะลื่นลื่นลื่นเนี่ยฝุ่นเกาะมันก็ไม่เกาะเหมือนชาวบ้านเขาคนอื่นเขาเวลาผ่านเนี่ยตัวเหนียวเหนอบของเราตัวจะไม่เหนียวเหนอบลุงออก4วันที่ไปเชียงใหม่เนี่ยเสื้อผ้าชุดเดียวเลยไม่เห็นจะเป็นไรเลยขึ้นเครื่องบินก็ไม่เห็นเขาบ่นว่าเหม็นนะฝากเขาไปนวดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะโอเคนะนะธรรมชาติคงเข้าใจแล้วนะธรรมชาติเมื่อหลับตาจะพบความฝันโอเคครับเข้าใจตรงกันเด้อสิบอกให้สุพรรณบุรีเสียงชัดเจนดีดีรีดีรีหลังจากทำแล้วก็เบาสบายตัวครับผมโอเคก็ของดีๆนะมาให้ถึงที่นะเพิ่งเข้ามาดูแรงอากาศแบบไหนคะคุณจนาคุณจนานี่นี่นี่ทำปากจู๋ๆครับดูดเข้าไปดูไปดูไปเร็วนะฮะแล้วก็กลืนซะก่อนกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการเสร็จแล้วก็กลั้นไม่นานๆมันจะเบิร์นมันเองฮะให้เวลามันเผาไหม้ให้เวลามันเบิร์นเสร็จแล้วมันทนไม่ไหวมันจะปล่อยออกมาทางปากจมูกคายออกทางปากทางจมูกให้มันพดออกไปเลยเนี่ยหายใจยาว 2-3 รอบมันจะเบาสบายตัวนะครับหรือมิฉะนั้นจะอึดอัดนะใครเบาตัวใครอึดอัดก็บอกมานะครับใครอึดอัดก็ใครอึดอัดก็บอกจะบอกวิธีแก้ให้นะครับใครจะเวียนหัวหน้ามืดก็บอกจะบอกวิธีแก้ให้ใครสบายตัวแล้วก็ทำมาไปทีนี้แค่นี้เองนะก็จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะภูมิคุ้มกันผมเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองผมจะเรียกคำนี้นะครับส่วนทางการแพทย์เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันหรือในหนึ่งเขาเรียกว่าแอนติบอดีเขาว่าของเราเราก็สร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเพื่อป้องกันสิ่งภายนอกก็คือแอนตี้คือป้องกันสิ่งภายนอกไม่ให้กระทำตัวเราโอเคไหมครับทั้งความกดความดันความชื้นอย่างมากก็มีแค่ความร้อนก็ปรับตัวไปตามความร้อนที่เป็นจริงวันไหนร้อนก็ปรับตัวตามความร้อนอย่าไปหนีร้อนนะฮะหนีไม่ออกหรอกหนีไหนก็หนีไม่ได้แต่จะไปแช่ร้อนเหมือนผมไปนั่งบ้าอยู่ที่บึงบริเวณมา3เดือนตั้ง3เดือนเต็มๆเมื่อปีจะ3อะไรเดี๋ยว59สินั่นน่ะนั่นผมบ้าคนเดียวนั่นแหละครับปล่อยผมบ้าไปตอนที่ทำให้ฝนตกง่ายปี59นั่นน่ะโอเคนะทำไมถึงบอกว่าอากาศเย็นสบายมันน่านอนจังกลับขั้วสิอากาศเย็นสบายโอ้โหมันน่าทำงานจังอาจะได้แต่นอนเนี่ยเอาได้กินนี่เนี่ยจริงนะอากาศโอ้โหเย็นสบายดีมันน่าทำงานต่อเนื่องจริงฮะต้องคิดกลับขั้วครับมันถึงจะใช้ได้มนุษย์ถึงจะเป็นการสร้างสรรค์นะครับโอเคนะเอ้ามีคำถามไหมโอ้หนูขอพลังให้คุณแม่หน่อยค่ะลุงออกคุณแม่รู้สึกเหนื่อยล้าจากอุบลคุณคนหนึ่งนิดจะขอยังไงล่ะขอให้คุณแม่นั่งฟังชวนคุณแม่มานั่งฟังลุงออก
ดูลุงหงอกูสิวันดีคืนดีลุงหงอก็เทศให้ฟังได้นะเออจะเทศแบบไหนล่ะจะเอาหัวข้อธรรมแบบไหนล่ะได้หมดแหละคิดว่าได้หมดอยู่นะหัวข้อธรรมที่มันเป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะครับสเปซบาร์ผมก็ไม่พูดถึงอยู่แล้วนะเช่นอะไรอริยสัจ4ที่เขาว่านะลุงหงอกบอกเอาแค่อริยสัจ3ก็พอแล้วไอ้4มรรคมี8ข้อนะตลาดสดตลาดแห้งไปไกลอย่างงี้เป็นต้น ลุงหงอกสไตล์ลุงหงอกฟังมาเยอะแล้วอริยสัจ4ฟังมาเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อไม่ได้อะไรสุดท้ายเอาอริยสัจ3ดีกว่าทุกสมุทัยนิโรธจบข่าวตรงนั้นเลยใช่มั้ยนะ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 โอเคนะเข้าใจถึงก้นบึ้งเลยครับ Thank you very big เมื่อหลับตาจะพบความฝันโอ้เห็นไหมใช้ได้นะเนาะนั่นแหละทำไม่เคยทำก็ทำกันงับอากาศก่อนนอนตื่นเช้ารู้สึกว่านอนหลับลึกหมายถึงความหนาแน่นของอากาศใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนอนหลับลึกมันแปลว่านอนหลับลึกมันแปลว่าไอ้พลังงานปกติแล้วเนี่ยหัวใจเราผลิตพลังงานนะครับหัวใจของเราเวลามันเต้นตุบ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 มันผลิตพลังงานโอเคนะทีนี้การหายใจเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงให้หัวใจทำงานต่อไหนเงี้ยพอไหวไหมครับเพราะหัวใจกับปอดเนี่ยทำงานเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่นะหัวใจเป็นอวัยวะที่เกิดก่อนสมมติว่าวินาทีที่1หัวใจเกิดวินาทีที่2ปอดเกิดวินาทีที่3สมองเกิดมันก็โคนอยู่สามเหลี่ยมเงี้ยสมองเรานะวินาทีต่อไปมันก็จะสร้างอวัยวะที่ทำงานโดยอัตโนมัติเช่นตับไตไส้พุงม้ามนะแล้วก็อวัยวะที่มันเกี่ยวข้องกับเพศก็แล้วกันง่ายดีเห็นไหมคนอวัยวะเหล่านั้นมันทำงานโดยอัตโนมัติหมดนะต้องใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยหรือพลังงานที่ว่าเนี่ยส่งผ่องให้ของเข้าหากันละกันเห็นไหมผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนหรอกครับนายแพทย์นางแพทย์สอบผมไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าผมรู้ตัวเองนะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็จบข่าวแล้วทุกเรื่องเห็นไหมครับก็นำมาบอกเล่ากับสิบผ่านจอกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำกันไปเออเราเชื่อเข้ามาเยอะแล้วนะไอ้เรื่องของไอ้เรื่องสุขภาพในการดูแลรักษาเชื่อเข้ามาเยอะเยอะต่อมากมากต่อมากแล้วมากเกินพอแล้วจนถ้ามันเจอทางตันเลยมั้ยพอแล้วเขาพูดทีงบประมาณเท่ากับเท่าไหร่แล้วจะต้องมาใช้วิจงวิจัยกันอันนี้ไม่ต้องเลยเป็นของธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องใช้อะไรเลยดีไหมพี่เจ๋งเชียวใช่ลูกงอกไม่น่าตาไม่น่าเชื่อถือหรอกก็อย่างเงี้ยก็งอกเงี้ยเนี่ยนึกว่าผมผูกเนคไทใส่สูทพูดไม่เป็นยังไงกันโอ้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเขาต่างหากที่ผมเหมือนทำเหมือนผมไม่ได้เออเขาต่างหากทำเหมือนลุงหงอกไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าลุงหงอกทำได้เหมือนเขาทุกอย่างเอามาใส่นี้ก็ได้ผูกเนื้อไทยใส่สูตรไม่ยากอะไรกันโอ้เตะท่าหน่อยจะไปยากอะไรกันง่ายจะตายพี่แมนบอโอเคนะตกลงเข้าใจนะให้งับอากาศก่อนนอนตื่นเช้ารู้สึกว่านอนหลับสนิทนะคืองับอากาศเวลาหลับมันจะหลับลึกเลยนะเดิมพลังงานบริสุทธิ์ของทุกคนมีอยู่แล้วในตัวทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วโอเคไหมจะมีมากมีน้อยต่างกันโอเคไหมสมมติว่าแต่ละท่านมีกันอยู่ 5% อย่างเงี้ยโอเคไหมครับทีนี้พอเราสูดอากาศเข้าไปปื๊ด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 อัตราปื๊ดมันเพิ่มมา 15% อย่างเงี้ยหรือเพิ่มมาอีก 10% อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็หลับสบายสิครับโอ้ไหมตื่นเช้าก็สดชื่นครั้งแรงนี่แค่นี้เองเนี่ยก็ใส่เชื้อฟืนเชื้อไฟไปสักหน่อยในการหลับนอนเราคิดแค่นี้อย่าไปไกลไปก่อนนะก่อนนอนต้องกินยานู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหพอแล้วครับเคมีพอแล้วครับสาดทิ้งเอาเก็บไว้นะฮะยาเอามาบ้านใครเอาเก็บไว้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับสักวันผมจะทำสุสานให้นะครับ
นะนะเก็บไว้นะครับได้ฟรีไม่ได้ฟรีก็ตามทีทุกวันนี้มันฟรีไม่ใช่เลยอยู่ยาดันใช่ไหมฮะรับมาไปก็รับมาถ้าหากว่าไม่รับไม่เซ็นรับเขาก็ไม่มีทางออกไม่มีทางออกคือไม่มีคือเมื่อไม่ออกมันก็ไม่มีเข้าสร้างตัวเล็กขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนจับสร้างตัวเล็กขึ้นมาเมตตัวเล็กขึ้นมาสามารถจะเมกันต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับต้องมีตัวเลขมีการตรวจสอบได้นะออกมาเท่าไรเข้ามาเท่าไรออกไปเท่าไรนี่เป็นต้นนะเขาจะมีการตรวจสอบเข้ากับออกนะหยุดยาที่โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นครับโรงพยาบาลทางภาครัฐเนี่ยเข้าใจไหมครับมันจะเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเราไม่เอามาเลยมันก็ไม่มีทางออกเขาก็บอกอย่าไปหาเขาเลยไปทำไมไปแล้วไม่เอายาแล้วไปทำไมโอ้ยทั้งหลายเขาบอกว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องใช้ยาเคมีนะมันต้องกลับขั้วคิดแล้วจ้าเออนะความสำเร็จของด้านสาธารณสุขประชากรของชาติต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือปรัชญาของการรักษามนุษย์ปรัชญาของสาธารณสุขต้องเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ผู้คนไข้มีมากเท่าไหร่โอ้โหยิ่งเก่งยิ่งเก่งเก่งเก่งมันก็ล้นใช่ครับทีนี้อ่ะเห็นไหมแต่ระโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยจะมาล้นจะเดินเบียดกันโอ้โหคิวยาวเหยียดมันบ่งบอกให้รู้ว่านั่นคือขาดประสิทธิภาพขาดคุณภาพมันเป็นยังไงมันคือขาดใช่ไหมครับคิดกับขั้วให้เป็นสิครับเล่นคิดไม่กับขั้วไม่เป็นก็อยู่เงี้ยครับจะไปไหนเป็นล่ะเออต้องคิดว่าทำยังไงไม่ต้องใช้ยาเคมีในการเยียวยารักษากันต้องคิดในกรอบนี้แล้วใช่ไหมครับลุงอ๋อก็พาทำอยู่เวลานี้เออแล้วทำเป็นตัวอย่างให้ด้วยที่ว่าโอเคไหมเอาล่ะก็คือพลังงานที่ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับจะทำให้เกิดความร่างกายมันก็จะเดินได้อย่างราบรื่นทุกๆระบบจะทำงานสอดประสานกันแบบองคาพยพหรือว่าองค์รวมของร่างกายนะครับอวัยวะต่างๆนะสรีระร่างกายทุกอวัยวะทุกส่วนทุกออร์แกนบอดี้ออร์แกนทิชชู่เซลล์เงี้ยมันก็จะขับเคลื่อนมันเองด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้ของมันเองโดยอัตโนมัติของการที่มันทำงานโดยระบบของธรรมชาติของมันเองเฮ้เข้าใจไหมทีเดียวก็ไปเข้าใจแล้วเนี่ยเฮ้เข้าใจแล้วนะโอเคครับยินดีด้วยครับคนนึงได้ผลนี่เอาความเจ็บปวดส่งให้ลุงงอกถังขยะใบใหญ่ก็เอามาเยอะๆคนไหนเอาความเจ็บปวดรวดร้าวทิ้งไหนไม่ได้อธิษฐานเก่งนักอธิษฐานมาส่งมาไอ้สารขออะไรก็ขอไปไอ้สารของไม่ดีส่งมาลุงงอกรับแต่ผู้เดียวมาเลยเยอะๆ 7,000 กว่าล้านคนยังรองรับได้จริงๆมาเลยในเรื่องพวกนี้ยินดีที่จะเป็นกระถนกระถนหรือว่าถังขยะใบใหญ่ไปจำแผ่นดินโลกไปนี้เราซ้ำไปนะครับเชิญเลยอ้าวดูเชื่อลุงงอกหรือโรคกรรมโรคเวรมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคมาเลยโรคกรรมเก่าตรงไหนมาเยอะจะรับเองโรคผีปอบผีเปรตเข้ามามาไม่เยอะไม่ได้สนแล้วที่ว่าโอเคนะทุกครั้งที่เราใส่บาตรหรือถวายสังฆทานการอธิษฐานจิตทันทีกับการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญต่างกันอย่างไรคะเคยได้ยินว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าถ้าไม่กรวดน้ำจะส่งบุญนั้นจะส่งให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะรับไม่ได้จริงเท็จอย่างไรขอให้ลุงออกช่วยอธิบายความกระจ่างด้วยนะคะเอานะฟังดีนะครับ ทุกครั้งที่เราใส่บาตรหรือถวายสังฆทานโอเคนะจับข้อความนี้ดีใส่บาตรกับตักบาตรก่อนโอเคนะครับทำไมจึงบางครั้งเรียกว่าตักบาตรทำไมจึงเรียกว่าใส่บาตรถ้าเป็นอากับกิริยาก็คือหยิบอาหารหวานคาวใส่ไปในบาตรใช่ไหมครับเนี่ยบาตรพระเดินบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยอากับกิริยาของปุถุชนธรรมดาเนี่ยก็บอกหยิบอาหารหวานคาวใส่ไปในบาตรมันก็บอกว่าใส่บาตรโอเคไหมทีนี้กลับตรงข้ามส่วนพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตเนี่ยพระสงฆ์จะบอกว่า
ตักบาตรเออชาวบ้านบอกว่าใส่บาตรโอเคนะมันถูกกับชาวบ้านนะเจ็บของใส่บาตรเห็นน้ำตาเนี่ยแต่คำว่าตักบาตรฟังครับตักบาตรมันหมายความงี้ในภาวะเช่นที่ว่าเนี้ยรูปกับนามมันสวนทางกันรูปก็คืออาหารหวานคาวใส่เข้าไปในบาตรโอเคไหมครับแต่นามจากบาตรมันจะส่งไปถึงผู้ที่ใส่แน่นอนนะครับผู้ที่เดินมีตบาตรนั้นต้องบรรลุธรรมทีเนี้ยเห็นไหมครับอย่างต่ำต้องโสดาบันก็อธิษฐานเอานามมาทำไปนะก็เลยเอาโยมมาตักบาตรแปลว่าในบาตรนั้นเป็นนามธรรมหรือในหนึ่งบอกว่าในบาตรนั้นมีพระธรรมอยู่ 25% สำหรับพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตโอเคไหมครับเข้าถึงพระธรรม 25% นะถ้าหากก็เป็นพระสงฆ์เข้าถึงพระธรรม 50% นะก็คือพระสกิทาคามี 75% อัพก็คืออนาคามีถ้าอรหันต์เดินบิณฑบาตแล้วโหตักอะไรก็ไม่หมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตักบาตรก็คือรูปกับนามมันสวนทางกันนะคนที่เข้าถึงพระธรรมเขาได้นามเขาจะอธิษฐานให้เองครับเช่นคูณกลับไป500เท่าหรือเกินกว่า500เท่าต่างหากโอเคไหมครับต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะครับเพราะนั้นพระสงฆ์ก็ต้องพยายามฝึกสมาธิจิตให้มันเข้าถึงตรงนั้นชาวบ้านร้านถิ่นก็ตื่นเช้ามาเขาใส่บาตรใช่ไหมใส่บาตรนะพระสงฆ์ก็สวนทางเอาพระธรรมไปก็แล้วกลับไปถึงบ้านฝากลูกฝากหลานให้พรไปนะครับฝากลูกฝากหลานไปเผื่อแผ่แบ่งปันไปให้เกิดความเจริญงอกงามจะเป็นทางด้านสุขภาพร่างกายแต่เป็นการทำมาหากินได้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอคำว่ารวยอย่าใช้นะครับพระสงฆ์ไม่น่าจะพูดคำว่ารวยนะขอให้รวยขอให้รวยนะเอ๋ก็ขอให้รวยไม่ได้ครับนะไม่ได้เปลี่ยนคำสิครับเอาคำลุงออกไปใช้ไม่สงวนสิทธิ์เอาไปเลยขอให้โยมพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือก่อนหรือพอโยมไปเลยพูดไปเลยเออถ้าปฏิบัติทำได้มันก็ได้ผลแน่นอนแล้วกันถ้าถึงเข้าถึงพระธรรมนะถ้าไม่ถึงมันก็อย่างว่าเอานะกลับมาถึงใส่บาตรตักบาตรนะโอเคครับให้เข้าใจตามนั้นกันแล้วกันส่วนถวายสังฆทานก็ทำนองเดียวกันนะครับถวายสังฆทานก็เหมือนกันถวายกับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะแต่เอาเถอะถ้าเรื่องนั้นก็ผู้เข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็บอกไม่ได้จ้ะเนี่ยคืนบอกคารวะก็บอกว่าอ้าวอวดอุตริอีกโอ้ยสวยเป็นพระสงฆ์ก็สวยตอนนี้แหละบอกชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าถึงพระธรรมระดับไหนบรรลุธรรมระดับไหนบอกชาวบ้านก็ไม่ได้โอ้เป็นสงฆ์ก็ลำบากซวยใครก็ไม่รู้ทีนี้ใช่ไหมครับเข้าถึงก็บอกชาวบ้านไม่ได้โอ้ยเราจะฝึกหาพระแสงของเงาไว้ทำไมทั้งนั้นใช่ไหมครับเข้าถึงพูดเลยครับไม่ต้องเกรงใจโยมอาตมาเข้าถึงแล้วโสดาบันแงะทำอะไรได้บ้างทีนี้โสดาบันก็จับใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดก็แล้วกันใช่ไหมสกิทาเขาจับน้ำทุกหยดได้เป็นยาได้หมดก็แล้วกันอนาทำอากาศให้เป็นยาได้หมดก็แล้วกันนะอรหันต์ไม่ต้องใช้อะไรเลยมันใช่อะไรเลยแต่ได้ผลหมดแล้วกันง่ายมาไปนู่นเวลาไปไหมครับเพราะฉะนั้นทีนี้ทางอธิษฐานเนี่ยฮะการที่อธิษฐานจิตทันทีอธิษฐานจิตเนี่ยคือผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงพระธรรมต้องบอกว่าอธิษฐานใจนะแม้แต่ผู้ที่เข้าถึงทางด้านจิตแล้วเนี่ยนะครับจิตมันใช้ด้วยตรงไหนถอยไป19ก็มานึกนั่นเองครับก็นึกเอาไปเลยคูณกลับไป500เท่าไปเลยอย่างเงี้ยโอเคถอยหลังมานึกใช้ใจเพราะจิตมันใช้โดยตรงไม่ได้จิตมันมีธาตุรู้อย่างเดียวโอเคมั้ยครับต้องเข้าใจอธิษฐานจิตไม่ใช่หรอกอธิษฐานใจนะต้องกลับขั้วกลับคำใหม่แล้วพี่เอ้ยของเก่าโลทิ้งซะไม่งั้นมันรองเท้าคู่เก่าไม่ยอมถอดทิ้งมันจะสวมคู่ใหม่กลับบ้านไม่ได้นะพี่เอ๋ยไหนๆอยู่บ้านเดียวกันบ้านเราทีวีนะต้องพยายามคู่เก่าใช้มาเยอะแล้วมันเน่าแล้วมันเหม็นแล้วของใหม่ใช่นะก็
ก็เป็นภาษาใหม่ที่ให้กันอยู่ในเวลานี้โอไหมครับภาษาใหม่โอเคนะอธิษฐานใจนะจำด้วยครับถ้ายังเข้าไม่ถึงพระธรรมต้องใช้คำว่าอธิษฐานใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมแล้วก็ยังอธิษฐานใจมันเพราะต้องใช้ใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตรงนี้เองครับมันใช้ใจหมดแม้แต่อรหันต์ก็ต้องใช้แค่ความคิดก็คือใจโอเคไหมครับเขาไม่ต้องพูดก็ได้พระอรหันต์นั่นไม่จำเป็นต้องพูดแค่เขานึกย้อนก็จะเกิดผลทันทีนะครับอรหันต์เกิดผลทันทีนะครับจำหน่อยตรงนี้น่าสนใจนะกับการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลต่างกันอย่างไรจะกรวดหรือไม่กรวดก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าหากเป็นการกรวดน้ำก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมทางด้านศาสนาก็ทำไปเถอะนะครับถวายพระตาหารกรวดน้ำสนายโยมมาท่านก็อะไรล่ะยะถาวริวหาอะไรทำนองนี้ใช่เปล่าใช่นะผมก็ไม่ได้จำกันโอเคนะก็กล่าวคำยะถงยะถาไปประมาณนั้นนะครับใช่นะก็มีแค่นี้เองหลักการก็มีแค่นี้โอเคนะจะไม่ต้องใช้น้ำก็ไม่เป็นไรถ้าใช้ก็โอเคก็ดีเหมือนกันเป็นพิธีกรรมก็ดีมันทำให้เราน้อมนำกายใจนั่นเองครับทำให้เราเกิดคำว่าน้อมนำแบบโยนิโสทั้งกายและใจน้อมนำคือพร้อมที่จะรับคำยะถาวริมหาระวาไปแล้วก็กวดน้ำไปโอเคไหมครับถามว่ามันได้ผลหรือไม่ผลทำไปเถอะนะมันไม่เสียหายอะไรเลยครับโอ้แน่นะโอเคครับเคยได้ยินพุทธโอแก่ว่าบอกว่าถ้าไม่กวดน้ำจะส่งบุญนั้นจะส่งไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะไม่รับคือปุถุธรรมดาศาสตร์ยังไงมันก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วครับปุถุธรรมดายังไปไม่ถึงนะครับตัวเราเองยังไม่ได้อยู่แล้วจะให้พูดเขาได้ยังไงเนี่ยมันก็มีหลักการง่ายๆมันอยู่มีหลักง่ายๆของมันอยู่นะตัวเรายังทำไม่ได้แหละใช่ไหมฮะพอได้ไหมครับไอ้เข้าท่าไปเนี่ยเข้าท่าแล้วเนี่ยจับไปเงี้ยได้เรื่องแล้วเนี่ยเข้าท่านะแป๊บเข้าท่านั่นเนี่ยนี่นี่เข้าท่าดีเหมือนกันนะโอเคนะ ก็หวังว่าอธิบายที่เรียบร้อยแล้วเนาะเทน้ำเทท่าก็ส่งไปเถอะอธิษฐานไปเถอะครับไม่มีส่วนเสียก็แล้วกันเนาะส่วนคำว่าได้ได้ไหมถ้าถามผมบอกว่าได้ก็ต้องกับผู้บรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมนะจุดจะได้นะครับถ้าเป็นผู้ชมมันก็ไม่ได้ได้ธรรมก็แล้วง่ายดีได้ธรรมเพื่อความสบายตัวสบายกายสบายใจเพราะได้น้อมนำทั้งกายและใจแบบโยนิโสมนสิการแล้วก็ได้ตรงนั้นโอเคไหมครับส่วนคนที่ตายไปแล้วได้รับไหมตอบว่าไม่ได้รับแน่นอนนะครับยกเว้นผู้เข้าถึงพระธรรมนะเขาจึงจะได้รับตรงนั้นเพราะมันเข้าไปอีกมิติแล้วมิติที่3ที่4ไปแล้วนะครับคนนั้นยินดีครับท่านที่มาใหม่นะครับดีมีประโยชน์กดแชร์สาธารณะได้เลยโอเคแชร์ไปเลยถ้าเห็นว่ามีดีนะฮะถ้าเห็นว่าบ้านเราดอททีวีที่นี่มีดีก็เผื่อแผ่งบ้านก็กดแชร์เข้าไปนะครับขึ้นเสียงลุงออกที่รักษาอาการต่างๆของคนที่มีอาการถ้าหากว่าเปิดฟัง YouTube ย้อนหลังฟังเสียงคุณลุงพลังงานบริสุทธิ์ในคลื่นเสียงยังคงประสิทธิภาพรักษาได้อยู่ไหมคะไม่ใช่เรียลไทม์ไอตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะไอตรงนี้คำถามนี้นะฮะผมเองโดยปกตินะต้องใช้เรียลไทม์นะครับแต่ถ้าหากบรรจุอยู่ใน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกับให้คิดซะว่าในขณะเดียวทำเนี่ยถ้าเป็นอาหารปรุงใหม่มันก็ร้อนๆอยู่เนาะมันร้อนๆอยู่มันทันใจดีอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็น YouTube มันเอาไปแช่ตู้เย็นมันเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมรสชาติอาหารหรือว่าความกลมก่อนมันก็จะน้อยลงอุปมาเป็นเช่นนั้นครับ
นะถามว่ายังมีรสอาหารไหมมีใช่ไหมครับมีรสอาหารฟัง YouTube ก็มีรสอาหารอยู่เข้าใจมั้ยครับแต่ไอ้ความที่มันรวดเร็วสนใจมันอะไรทํานองเนี้ยมันก็จะน้อยลงนะครับไม่เหมือนเรียลไทม์เพราะคำว่าเรียลไทม์เนี่ยมันเป็นเวลาอากาลิโกครับโอเคนะครับที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเวลาอากาลิโกคือวินาทีเดียวเท่านั้นเองนะฮะแม้แต่ในภาวะที่อะไรนะเข้าถึงพระธรรมอันสูงสุดนะก็แค่วินาทีเดียวนะครับเช่นอุบัติเจ้าชายจิตถาได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้านะฮะพร้อมกับไปรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดและมาบอกกับชาวโลกเข้าสู่ภาวะพระนิพพานแป๊บเดียวเองเพียงวินาทีเดียวนะครับนั่นนะฮะวินาทีเดียวนะครับจะบอกให้ทราบไว้มันปั๊บเดียวเองโอเคนะก็คือมันต้องเซตซีโร่ทันทีมันเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองคือจะเป็นภายในวินาทีเดียวได้โอเคไหมครับนั่นคือสภาครับใช่นะครับถูกต้องนะครับโอเคนะนั่นแหละเหมือนดำน้ำถูกต้องครับนานะคุณวริญญาได้ฟังเสียงลุงหงอเพิ่มพลังให้รู้สึกเบาปลอดโปร่งโล่งขึ้นเลยครับโอเคดีครับนั่นนะขอให้ได้ครับขอให้ได้นะครับผมว่าบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำสมาธิข้อที่1เงียบสงัดข้อที่2อากาศเย็นสบายครับผมโอเคเอาดีไปคุณยุพเรศรับพลังงานรับพลังลมจากคุณลุงแล้วโล่งรู้สึกร้อนเหงื่อซึมจ้าโอเคถือว่าได้ผลนั่นนะเอานางฟ้าด้วยนางฟ้าด้วยนะครับคุณวิสารการสูบบุหรี่ช่วยได้อย่างไรครับเอาล่ะผมอธิบายนะทีนี้นะเอ๊ผมเรียกว่ายานะไม่ใช่บุหรี่นะคนทั้งหลายเขาเรียกซิกเรตหรือบุหรี่เรื่องของเขานะผมเรียกว่ายาโอเคครับขออนุญาตเรื่องนี้ถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้ในนี้มันจะมีตัวหลักมันอยู่คือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวหลักใหญ่เลยนะผมรู้จักคาร์บอนดีผมรู้จักออกซิเจนดีผมก็แยกมันออกจากกันซะอย่าให้มันรวมกันนั่นเองโอเคไหมครับผมก็เอาตัว C มาเป็นเชื้อเพลิงเอาตัวออกซิเจนมาเป็นช่วยให้เพลิงมันติดโดยต่อเนื่องใช่มั้ยตัว H ไฮโดรเจนคือความร้อนในตัวผมเองมีอยู่แล้วก็คือพลังงานความร้อนมีอยู่ในตัวนั่นเองครับโอเคมั้ยถ้าผมจะอธิบายผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ให้โทษกับผมเองโอเคมั้ยครับคนไหนแยกไม่ได้มันก็ให้โทษเด้อสิบอกไงจะไปสูบบุหรี่เนี่ยโอเคลุงหงอเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบแล้วนะครับสูบมาตั้งแต่ 5-6 ขวบแล้วถ้าตายไปนานแล้วจ้าถ้าเป็นมะเร็งตายตั้งนานแล้วมัน74ปีแล้วจ้าโอเคมั้ยครับมันเกิดมาท้าทายเรื่องพวกนี้นะมันต้องแน่ถึงจะท้าทายได้ไม่กลัวแบบประจําคนเกิดมาปราบเหมือนกับตำรวจมาเป็นตำรวจไปกลัวโจรได้ไงหรือถ้าเป็นนายแพทย์ทางแพทย์ไปกลัวทำไมมะเร็งเนี่ยมาเยอะๆเนี่ยใช่ไหมครับมาเยอะๆเชื้อโรคมาเยอะๆไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูกหรอกมาเยอะๆนะมาก็มาปราบมันนะจะไปกลัวมาทำไมเนี่ยต้องคิดกลับขั้วกลับข้างแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับ
เดี๋ยวก็คล้อยต่ำไปปกติคนหลับลึกๆฝนตกฟ้าร้องก็ไม่รู้สึกขอถามอาการหลังจากการงับอากาศมาได้หนึ่งอาทิตย์มีความรู้สึกตัวง่ายขึ้นแบบนี้เป็นอาการผิดปกติในทางที่ดีขึ้นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรผิดนะเป็นการผิดปกติในทางที่ดีขึ้นก็คือมันกระฉับกระเฉงขึ้นมันโต้ตอบกับสิ่งรอบเร็วขึ้นรับรู้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นประสาททั้ง5เรามีความว่องไวทันใจมากยิ่งขึ้นโอ้ไหมครับนี่คือพลังงานที่ได้ครับเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือจะเรียนรู้สิ่งต่างภายนอกตัวเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโอ้ไหมครับเหมาะที่สุดนะกับลูกหลานนะครับลูกหลานให้พาทำก็จะได้เรียนหนังสือเรื่องหาได้ดีขึ้นมีระเบียบการจดการจำได้ดีขึ้นโอเคไหมครับน่าจะเป็นข้อยืนกรอบนี้มากกว่าคนจะมีโรคภัยไข้เจ็บเลยแสดงว่ามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายมากใช่ไหมคะก็ถูกต้องครับเช่นลุงหอกเห็นไหมครับลุงหอกเรามี 100% แน่นอนโอ้ยครับก็มีไม่จริงจะมาเผยแพร่ได้ยังไงล่ะครับมันต้องมีจริงชัดเจนจริงมันจึงกล้าพูดในลักษณะอย่างที่ได้ยินกันมาตลอดนั่นแหละครับไม่กลัวมันทำไมเชื้อโรคนะลุงงอกรู้จักลุงงอกต้องไม่มีเชื้อโรคถ้าจะมีคือมีสัตว์โรคสัตว์โรคอยู่ในร่างกายเท่าเรียกแบคทีเรียเนี่ยครับมีทั้งหมด5เกินกว่า 50% นะครับที่เรียกว่าจุลินทรีย์เนี่ยสัตว์โรคที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้วินาทีทุกท่านด้วยจะมีไม่น้อยกว่า 50% ของร่างกายทั้งหมดเอาสิเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันมันอยู่กับเราเราก็อยู่มันอยู่ด้วยกันเพราะมันธรรมชาติโอเคไหมครับยิ่งใส่เคมีเข้าไปมันยิ่งไปทำลายก็ยิ่งสร้างขึ้นมาทำลายเราโอเคไหมเคมีนี่เลิกทีเถอะครับเคมีนะที่เขาเรียกว่ายายานะเลิกเถอะครับเลิกเถอะ เลิกเถอะพี่ กลับมาถึงธรรมชาติดีกว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาข้าวเป็นยาดีไหมผลออกมาระไม้ต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาหมดดีไม่โยมถ้าดีก็ยกนิ้วให้กับตัวเองจบข่าวนะไปนู่นสิเวลาไปต้องไปอย่างนั้นนะโอเคนะ อีกสักครู่เฟซไลท์จะมีลมอากาศ เป็นไงลมอากาศ รายงานอาการปวดท้องเท้าเบาแล้วดีถึง 65% โอเคดีใจด้วยครับ ใช่ค่ะลุงเอาใจแบบเป็นตัวตั้งขอเลยจากผู้บรรลุธรรม ใช่คุณลุงเอาใจนี้ล่ะเป็นตัวตั้งอ๋อเอาใจเป็นตัวตั้งก็ขอเลยขออะไรก็ขอไปเถอะนะนำมาทำนึกเอาขอเอาเองก็แล้วกันนะอยากได้อะไรก็ขอเองทำเองประตูของจิตต้องเข้าทางใจประตูของจิตต้องเข้าทางใจตัวนี้สำคัญนะฮะสำคัญนะครับเป็นคำที่ถูกต้องหรือไม่ประการฟังให้ดีนะครับประตูของจิตต้องเข้าทางใจผิดจะเอาสำนวนนี้เป็นหลักจะโอไม่ครับคุณลุงฟังนะครับถูกต้องครับใจต้องเป็นกลางนะใจต้องมีอุเบกขาครับถูกต้องครับนะกายใจจิตใจต้องเป็นอุเบกขานะฮะอุเบกขาปุ๊บมันจะมีช่องกลางถ้ามันอุเบกขาจึงเหมือนกับลบจะเท่ากับบวกโอเคไหมฮะดำจะเท่ากับขาวมันเข้าไปเป๊ะตรงนี้มันจะหลุดแป๊กของมันเองครับมันอัตโนมัติมากครับอัตโนมัติมากนะถูกต้องครับประตูของจิตคือใจโอเคถูกต้องครับใจนั้นต้องเป็นอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าสมดุลหรือว่าเท่ากันเช่น1ต้องเท่ากับ1ไม่ใช่บวก1เท่ากับลบ1ไม่ใช่นะครับ1ต้องเท่ากับ1เท่านั้นโอเคไหมไม่ใช่บวก1เท่ากับลบ1นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์ถ้าบวก1เท่ากับลบ1นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าวิชาศรีถนนชัยโอเคไหมครับ
วิชาคณิตศาสตร์คือวิชาศรีถนนชัยนะผมให้ฉายาแล้วนะครับอ้าวโอเคเสียงมาแล้วจ้าเสียงมาแล้วจ้าเสียงมาผมดูแบตเตอรี่มันหมดเนี่ยฐานเนี่ยแบตเตอรี่หมดเห็นไฟกับพิกระพริบมันต้องผมว่ามันต้องซื้อไอ้power bank อะมาเสียบแล้วมันเปลืองจังเปลืองฐานจังเปลืองฐานมากเลยโอเคครับฐานที่ใช้ทีละ2 ก้อน 2 ก้อนชั่วโมงนึงหมดมันใช้อยู่3 ชุดมรุยังมีไหมไม่มีแล้วนะผ่านช่วงตัวลมอากาศนิดนึง ใครเป็นหมอจะกลัวโรคทำไมใช่ทำไมต้องมาปิดปากปิดจมูกโอ้ไม่เอาแล้วครับผมไม่เล่นด้วยอยู่แล้วเลยยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วพญานาคมีจริงหรือครับเป็นเพียงนามธรรมแล้วบอกว่าพญานาคมีลูกมีเมียไม่มีกายผมคิดว่าไม่ใช่ถูกต้องนะครับคุณสุทัศน์นะสุทัศน์เงินเท่าไหร่เงินหมื่นเงินแสนหรือเปล่าพญานาคมีจริงหรือครับเป็นเพียงนามแล้วบอกว่าพญานาคมีลูกมีเมียไม่มีกายผมคิดว่าไม่ใช่ถูกต้องไหมครับฟังให้ดีนะครับ คำพูดต่อไปนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับคือพญานาคพญาช้างเผือกและพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรคำพูดนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับจนกว่าผมไม่มีชีวิตนะครับเอาล่ะถามว่าไปรู้เห็นพญานาคได้อย่างไรมันไปรู้อีกมิติที่มันมิติของใจบวกจิตก็แล้วกันนะใจกับจิตมันของคู่กันอยู่นะใจคือความนึกจิตคือธาตุรู้ผมพูดเสมอว่าตัวเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมเนี่ยมีอยู่3 มิตินะครับ1มิติแบบโลกมิติแบบโลกคือเรื่องทุกข์เรื่องสุขโอเคไหมผ่านอายตนะ5เรื่องทุกข์เรื่องสุขผ่านอาจารย์ทั้ง5เหมือนกับสอนปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเรื่องดีเรื่องชั่วโอเคไหมครับเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องดีเรื่องชั่วนะและหรือเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยโอเคไหมนี่คือมิติทั่วๆไปเป็นเพลงง่ายๆนะครับแบบหูตาได้ยินผ่านอาจารย์ทั้ง5เนี่ยมิติแบบปุถุชนธรรมดาโอเคนะมิติที่สองคือมิติทางภายในมันต้องเป็นสมาธิสมาธิที่ว่านั้นกายกับจิตมันจะบวกกันผมจะเรียกว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมครับบุคลาธิฐานแม้แต่พระแม่ธรณีนะพระแม่คงคานะพระเพลิงพระพรายมีแน่นอนนะครับก็คือวิญญาณธาตุนั่นเองครับวิญญาณธาตุดินเรียกในหนึ่งว่าเป็นพระแม่ธรณีโอเคไหมวิญญาณธาตุน้ำเรียกหนึ่งว่าเป็นวิญญาณธาตุน้ำนะพระแม่คงคาเรียกหนึ่งคือวิญญาณธาตุน้ำโอเคไหมแล้วก็พระพายนะพระพายเรียกอันนึงคือวิญญาณธาตุลมโอเคไหมพระเพลิงเรียกอันหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุไฟคำว่าวิญญาณตรงนั้นนะฮะคือผมเองผมจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นปัญญาคือแกนปัญญาโอเคไหมครับนี่ศีลสมาธิภาวนาปัญญาตรงนั้นแหละให้ชัดๆไปเลยนะครับเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องราวของคำว่าทีนี้ไปแตะพญานาคได้ยังไง
นะมันเป็นบุคลิกฐานพอเวลาพัฒนาจิตในระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งสูงขนาดไหนอย่างต่ำมันต้องเป็นรูปภพนะครับอย่างต่ำไม่รู้ระดับจิตต้องถึงขั้นพระสกิทาคามีอัพด้วยนะครับอัพด้วยนะครับนะฮะนู่นนะฮะแตะพระอนาคามีนู่นนะครับจึงจะไปรู้เห็นกับสิ่งที่พูดนี้ได้นะพญานาคพญาช้างเผือกและพญาครุฑมันจะเห็นในจอเราเองนะฮะเห็นในจอตาเรานะเราจะมีฟีลลิ่งเกิดขึ้นมาของมันเองมันประหลาดครับประหลาดมากครับสรุปคือต้องปฏิบัติได้ถึงจึงจะรับรู้ได้โดยแจ้งโอไหมครับไม่ใช่ฟังแค่นี้รู้แจ้งไม่ใช่ฟังแค่นี้ก็แค่รับรู้แบบปุถุชนธรรมดาเพราะว่าผ่านภาษาและกับกิริยาบ้างเล็กน้อยประกอบกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทำสมาธิมันเป็นตัวเองของใครของใครเลยนะครับมันจะไปร่วงรู้ของมันเองโอเคนะครับขอให้จำภาษาไปก่อนเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วท่านจะได้เองที่ว่าเมื่อกี้นี้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะครับผมเรียกว่าทั้ง3กษัตริย์ก็คือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับจำหน่อยนะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะก็เกี่ยวข้องพญานาคโดยตรงมากๆนะครับส่วนพญาช้างเผือกก็คือมาตั้งแต่ประสูตินู่นเนี่ยครับมาแต่ตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมีช้างเดินบนพระวรกายของพระนางสิริมหามายานะแค่นะนั่นแหละครับก็จิตวิจิตรนั่นคือพญาช้างเผือกนะครับส่วนพญาครุฑเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีมั่งในเกี่ยวข้องกับพระเจ้าจะไม่มีนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องนู่นนะพระศรีเมตไตรนู่นนะครับเข้าใจมั้ยครับพระศรีเมตไตรนู่นนะครับคือทั้ง3กําลังทํางานอยู่นะเป็นทิพย์หมดพวกนี้แน่นอนนะพวกนี้มันต้องมีตาทิพย์ถึงจะได้ถึงจะรู้นะครับต้องฝึกคือมันไอ้ตาทิพย์มันฝึกได้มั้ยมันก็ยากนะถ้าฝึกได้ก็จะบอกวิธีฝึกไปพอแรงนั่นแหละครับใช่ไหมครับก็มันฝึกไม่ได้ฮะใช่ไหมค่อยๆทำเอาเห็นความสว่างในความมืดเนี่ยเป็นตัวหลักโอเคไหมครับถ้าฝึกก็คือหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดหายใจเข้านึกถึงพ่อหายใจออกนึกถึงแม่ทำไปเรื่อยนะเดี๋ยวตาก็สว่างขึ้นมาเองนะถ้าฝึกก็ฝึกในบริบทพวกนี้ถ้าบอกว่าฝึกนะครับฝึกได้เอาทำไปเรื่อยบุญมาถึงก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นมันเองนะฮะก็จะไปรู้เห็นพญานาคพญาอะไรก็ว่ากันไปล่ะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะส่วนมีจริงมันจึงเห็นแต่เห็นอยู่ในนู่นนะภายในก็เลยเห็นในตาในเห็นในดวงตาขณะที่ดับตาท่ามกลางความมืดมันเห็นความสว่างก่อนจะไปเห็นใช่ไหมมันมีจริงจึงเห็นไอ้ที่เห็นน่ะทีเนี้ยมันจะเลยทีเนี้ยมันจะเลยการเห็นก็แปลว่ามันสรุปการเห็นเรียบร้อยแล้วจ้าประมาณนั่นแหละโอเคไหมครับไม่รู้ต้องปฏิบัติได้ถึงจะเห็นโอไหมครับถ้าไม่ได้ก็เอาภาษาไปช้าก่อนก็แล้วกันมันไม่เสียหายนะครับคนฟังคือผู้ได้นี่ผู้ฟังคือผู้ได้คิดอยู่แค่นี้ก็พออยู่ในจุดนี้ให้ได้นะครับเราไม่มีผิดถูกเพราะว่าตรงนี้มันยกเว้นคนที่เข้าถึงเหมือนกันได้เหมือนกันจะมาคุยรู้ภาษาเดียวกันโอเคไหมครับถ้าหากว่าไม่ได้เหมือนกันมันก็อ่านตำราคนละเล่มประมาณนั้นครับจะมาล่ะหรือว่ามีปรมาจารย์คนละคนกันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมีครูบาอาจารย์คนละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดก็คือบุญใครที่ว่าเนี่ยที่จะได้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดนะครับโอ้ไหมผมตอบแค่นี้พอไหมคุณสุทัศน์ผมเป็นคนชอบคิดลบมันส่งผลเสียหรือเปล่าครับโอ้คิดไปเถอะคิดลบมันไม่ทำให้ใครเสียหายหรอกเออคิดไปเลยเช่นคิดลบคิดจะสิด่าเมียพ่อลุงงอกเห็นไหมไม่ใช่ลบเลยด่าเขาไม่เสียจะแหกปากให้ด่าสวนออกมาเลยครับ เห็นไหมครับคิดลบใช่ไหมครับผมเนี่ยยั่วยุให้คิดลบเลยครับจริงคิดบวกเลยมาเยอะแล้วคิดลบคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดมันบวกมันเองมันพลิกขั้วโลกเองโอเคไหมครับแต่มีข้อแม้นะฮะถ้าคิดไม่ดี
คิดลบคือคิดไม่ดีนั่นแหละครับโอเคไหมครับผมเนี่ยยั่วเลยคิดไปเลยโยมคิดให้มันจังไปเลยให้มันสุดริ่มขิมประตูไปเลยจนไม่มีใจให้ทิ่มนู่นอ่ะคิดลบคิดไปเลยมันสุดลบมันก็จะดีมันเองบวกเองมันคิดไม่จบต่างหากโอเคนะเขายั่วยุกันคิดบวกกันทั้งโลกลุงออกสวนกับขั้วไปเลยคิดลบไปเลยเอาเลยนะแค่ความคิดมันไม่ทำให้อะไรให้ใครเดือดร้อนหรอกพี่เออแต่ถ้าพูดตามความคิดระวังนะยุ่งนะทีเนี้ยและหรือถ้าทำตามที่คิดยุ่งนะพี่งั้นอย่าทำและอย่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดจบไหมครับชัดเจนนะคิดมันไปเลยเรื่องลบคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วใครไปถึงไหนกันคิดไม่ดีแต่อย่าพูดไม่ดีนะและอย่าทำไม่ดีตามด้วยนะเห็นไหมสกัดสองคำพูดกับทำอย่าทำอย่าพูดและอย่าทำคิดไม่ดีใช่ไหมเพราะความคิดเป็นนามธรรมมันเป็นนามไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนคิดด่าเมียพ่อลุงออกสิลูกออกไปเดือดร้อนเมียพ่อลุงออกก็ยิ่งไม่เดือดร้อนหนักแต่ยายผมคิดนะทีนี้ถ้าผมคิดถึงท่านยุ่งนะทีนี้มันกลับพวกกันนะถ้าผมกลับคิดก็ท่านแย่นะเอาว่าโอเคครับโอ้ยคนก็มีสิ่งนี้จะคิดไปสบายหรอกใช่ไหมก็ไม่จะคิดจะให้จะให้ก็จะคิดถ้าเขาคิดลบอยู่เขาหมดคิดชั่วหมดแล้วนะแล้วจะไปคิดอีกทำไมแล้วก็พอมันคิดชั่วหมดสุดความชั่วแล้วก็เจอดีหรืออะไรนะครับใช่ไหมก็เจอดีแค่นั้นเองครับโอเคนะพยายามปักหลักให้ได้ครับเนี่ยมันยุคนี้ยุคของความเข้าใจนะครับเหมือนใครล่ะจะมายั่วยุให้เกิดความเข้าใจพระสงฆ์พูดอย่างผมได้หมดไม่ได้ขืนพูดกับไฟไม่วัดนะทำไม่เล่นไหมครับไม่ได้ ใช่ไหมครับไม่ได้พระสงฆ์พูดยังไม่ได้หรอกก็บอกไงตอนนี้พระธรรมอยู่กับทุกคนนะอย่าไปคิดว่าอยู่กับพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับพระธรรมมันอยู่กับทุกๆคนอุบาสกอุบาสิกานักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายมีหมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดเป็นสาระนะขอฝากไว้ด้วยครับผมเป็นคนชอบคิดลบมันโอเคผ่านไปแล้วนะคุณโอ้โหยาวเหยียดเลยตอนนี้ดูสิมีคนส่งมาให้นะเนี่ยฟังดีนะครับ จากรายงาน BBC ไทยรายงานว่าศาสตราจารย์มันคอมเฟอร์รี่ผู้ร่วมทีมวิจัยกับศาสตราจารย์ฮอคิงเปิดเผยผลการศึกษาดังกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Guardian โดยระบุว่าเขาและศาสตราจารย์ฮอคิงมุ่งตอบคำถามซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมานานว่าข้อมูลของสิ่งต่างๆที่ตกลงไปในหลุมดำนั้นจะถูกทำลายไปหมดสิ้นหรือว่าจะยังถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบอื่นตามกฎของกลศาสตร์ควอนตัมที่ชี้ว่าข้อมูลจะไม่วันสูญหายนะครับเอาละสิตอนนี้อ๋อถามลุงออกใช่ไหมโอเคถ้าเขาบอกว่าข้อมูลจะไม่วันสูญหายเขาจะดึงข้อมูลนั้นมาได้ไงทีนี้ต้องถามย้อนไปไอ้ฮอคิงเนี่ยสตีเฟนฮอคิงเนี่ยเลยครับคนนี้เขาพูดถึงหลุมดำมากที่สุดก็แล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะเขาดึงข้อมูลจากรุ่นนั้นมาพูดไหมทีนี้ไม่มีแปลว่าที่เขาพูดไม่จริงแน่นอนสรุปคือพอเวลาหลุมดำก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับเอาเสียหลุมดำที่ว่าต้องหลุมดำในแกลเล็กซี่นะไม่ใช่หลุมดำในสมองนะครับถ้าหลุมในสมองก็สามารถดึงมาได้สิครับโอเคหลุมดำในสมองผมเป็นคนที่พูดว่าในสมองเรามีหลุมดำนะครับเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกปุ๊บนั่นคือหลุมดำเก็บไว้จ้ะมันเก็บเป็นข้อมูลแล้วมันเป็น
ลักษณะเป็นอะไร subconscious นะอยู่ใต้จิตสำนึกนะอยู่ในระดับ subconscious นะเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาตัวนี้มาใช้ได้หมดต้อง unconscious คือต้องไม่มีความรู้สึกเห็นไหมครับ conscious แปลว่ารู้สึกนะยังมันต้องระดับ unconscious อย่างลูกงอใน unconscious แน่นอนนะครับและ abnormal ต่างหากด้วยโอเคไหมครับabnormal นี่ผมตีคำว่าเป็นแนวตั้งเฉยๆซ้ำไปนะ unconscious ผมใช้ว่าแนวราบแนวนอนนะครับ abnormal คือความถี่ไม่มีความถี่อย่างนี้ดีกว่าความถี่ไม่มีความถี่มันก็แอบอย่างเดียวเลยครับแอบนอร์มอลเพราะความถี่คลื่นความถี่มันเป็นนอร์มอลอยู่แล้วธรรมชาติเข้าใจไหมครับคลื่นกับความถี่มันเป็นนอร์มอลธรรมชาติอยู่แล้วถ้ามันแอบนอร์มอลก็คือไม่มีความถี่แล้วก็ไม่มีคลื่นแอบนอร์มอลโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไม่พี่พยายามโยงย้ายให้ฟังในเรื่องของตัวเองของตัวเราเองด้วยนะครับนะสรุปก็แล้วกันเนาะคุณอะไรนะข่าวจาก VVC ก็แล้วกันคนที่โยงใหญ่มาก็เป็นว่าตามกฎของกลศาสตร์ควอนตัมนะข้อมูลจะมีวันสูญหายก็ควอนตัมมันไม่ใช่ควอนตัมมันยังอยู่อย่างนี้อยู่นะมันยังมีคลื่นอยู่เห็นไหมครับควอนตัมก็ได้แค่ตรงนั้นควอนตัมนะโอเคไหมครับแต่นี่มันเซตซีโร่ควอนตัมมันทำไม่ได้เซตซีโร่คือมันต้องเป็นภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกอย่างเดียวคือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะโยมนะคุณโยนิโสนะโอเคนะครับบางเมื่อคงจะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปเรื่อยๆเจโมบายครับคุณลุงสำเร็จวิชา3หรือวิชา8หรือปฏิสัมภิทายาน4ครับผมไม่เคยพูดเรื่องของวิชา8นะวิชา3มาพูดบ่อยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอภิญาก็อภิญา5อย่างเงี้ยผมจะพูดแค่นี้เองผมไม่มีวิชา8วิชา9นะครับส่วนคำว่าสัมปฏิสัมภิทาอะไรต่างๆนะผมก็ว่าถามมาปุ๊บผมก็ตอบได้ปั๊บเหมือนกันนะใช่ไหมครับถามมาปุ๊บผมว่าผมตอบได้ด้วยแรงสนใจเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นก็ตอบคำถามมาครับในการตอบมันว่องไวทันใจไหมตอบได้ทุกคำถามไหมเมื่อเวลาตอบแล้วท่านเข้าใจไหมหรือว่าไปแบบน้องคุณคนท่านต้องวินิจฉัยด้วยนะครับต้องใช้สติปัญญาพอสมควรในการวินิจฉัยลุงหมอกด้วยนะครับมันงั้นลุงหมอกพาตัวโคลงคลองนะถ้าพญานาคไม่มีตัวตนแล้ววันออกพรรษาจะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคให้เห็นได้อย่างไรเจ้าข้าก็แปลงบั้งไฟพญานาคแปลงจริงนะจะอธิบายว่าไงลุงหมอกบั้งไฟพญานาคผมพาคนไปดูไม่รู้กี่เที่ยวแล้วบังไฟพญานาคไปดูจังๆคนเดียวยังไปดูลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งนู้นเนี่ยพายเรือเสียงออกมาจากข้างตัวเนี่ยห่างประมาณสักไม่ถึง 2-3 เมตรมันเสียงดังมองที่นู่นถึงโดยนู่นใครมันจะมายิงพวกพูดไปงั้นแหละง่ายๆคือโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ก็แล้วกันงี้ดีกว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้โอเคไหมครับเหมือนพยงพญานาคต่างๆนะก็เป็นคู่บุญคู่บารมีนะครับที่จะเกิดมาเพื่อยุคนี้นะครับมาคู่กันเมื่อเวลาวันออกพรรษา พระพุทธองค์ไปอยู่ไหนก็นอนอยู่ในกุฏินั่นแหละจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ที่วัดนั่นแหละจำภาษาอยู่ที่นอนอย่างนั้นแหละแต่เวลาไปเนี่ยจิตไปอย่างนั้นจิตเขาจะไปโลดไปทั่วจักรวาลแสนขวบจะไปเที่ยวสบายสบายสบายจิตไปแล้วโอเคอย่างนั้นนะว่าไปโปรดพระมารดาอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีไม่ก็โปรดหมดนั่นแหละพระเจ้าโปรดหมดสักสัตว์นั้นเวลาพระองค์อยู่ในพันสาเรื่องอะไรต่างโปรดหมดโอเคไหมครับในสมาธิอะไรต่างไปลักษณะอย่างนั้นนะพอเวลาวันออกพรรษาก็มีกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานของพระสงฆ์ก็แค่นั้นเองอย่าเที่ยวไปเหยียบ
สิ่งปลูกชาวบ้านล้านถิ่นอะไรนักอะไรนั้นหรือว่ากำกับวินัยให้มันเคร่งครัดอืมใช่ไหมปฏิบัติตนปฏิบัติให้มันเคร่งครัดอยู่ในกรอบอยู่ในพระวินัยโดยแท้ปฏิบัติธรรมให้มันถึงกึ๋นว่าไปโน่นถึงกึ๋นหรือว่าถึงได้มรรคได้ผลได้นิพพานว่าไปโน่นนะครับโอเคก็ไปตามกรอบพวกนั้นทีนี้พอเวลามันออกพรรษาปุ๊บตามคำสอนบอกว่าพระองค์เสด็จมาจากโน่นฉันดาวดึงเรียกว่ากันไปพญานาคก็จุดดวงไฟก็เหมือนกับจุดเทียนมันก็ส่องทางให้เลินลงมาจากบนประมาณนั้นครับง่ายๆมันคู่กันของคู่กันง่ายๆที่สุดนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ถามว่าไอ้บั้งไฟพญานาคมันเกิดขึ้นมาทั้งบนบกทั้งในแม่น้ำโขงเยอะแยะไปนะครับห้วยหนองของมึงก็มีแต่นั้นแหละแถวนั้นนะครับในหนึ่งก็บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละที่มันมาจากใจกลางของโลกมันมาแปลกที่บอกทำไมมาออกที่บอกมันออกพรรษาวันออกพรรษาตอนที่หัวค่ำนั้นไม่เกิดทำไมถึงมาเกิดแค่ประมาณหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มเป็นต้นไปปบอันนั้นอธิบายผ่านอุณหภูมิได้หมดอธิบายผ่านอุณหภูมิได้หมดสบายสบายพอเวลามันตกตอนเย็นก็มีความกดความดันเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับมันจะเกิดแวกกว้างข้างในโลกมีแรงดันพอเวลาคล้อยต่ำไปคือหนึ่งทุ่มสองทุ่มนั้นนะฮะตะวันมันก็เชิดไปข้างบนอย่างเงี้ยเชิดข้างบนส่วนบนอากาศก็จะเบามันก็ดูดข้างบนก็ดูดข้างล่างก็ดันอย่างเงี้ยก็เสียงดังพิษบังไฟพญานาคก็เกิดในเวลานั้นครับเอ๊ะมันจอดจงทำไมถึงมาเกิดเฉพาะมันออกพรรษาก็แค่นั้นเองก็ว่าไงบ่พญานาคกับพระพุทธเจ้าเป็นของคู่กันคู่บารมีกันเพราะนั้นก็เพราะเช่นนี้แหละพระพุทธศาสนาจึงอยู่ประดับโลกโลกีโลกาแห่งนี้ตลอดกาลตลอดไปโอเคไหมครับนี่ให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันนะมันมีคำสอนที่มันโยงใยกันอย่างโหลงตัวมากนะครับบ้างไฟพญานาคจังหวัดหนองคายเรานี่เนาะแต่บ้างไฟพญานาคนะครับปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกมานะเพราะฉะนั้นคนหนองคายนะฮะในเรื่องของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะฮะประชาชนชาวหนองคายเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยกว่าคนจังหวัดอื่นเยอะมากนะครับเป็นสถิตินะบอกให้ทราบไว้คนจังหวัดหนองคายหรือว่าคนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยเอาหนองคายเป็นหลักก็แล้วกันจะมีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดีก็แปลว่ามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยกว่าคนจังหวัดอื่นๆใน77จังหวัดของประเทศไทยนี่โอ้ไหมครับสรุปแค่นี้ก็ไปถามสาธารณสุขเอาเองทีเนี้ยถามผมไม่ได้ข้อมูลไม่อยู่ที่ผมไปถามนั้นเขาเองจะรู้นะเออแมนบอขึ้นเสียงเกิดจากอะไรขึ้นเสียงเกิดจากธาตุอะไรขึ้นเสียงเป็นพลังงานต้องยอมรับนะฮะเสียงเป็นพลังงานแสงคือพลังงานเสียงคือพลังงานแค่นี้ก็เป็นพลังงานเนี่ยอย่างเงี้ยแค่ดีดนิ้วก็พลังงานหมดแล้วโอเคไหมครับตบมือพลังงานหมดโอเคไหมหมากัดกันก็เป็นเสียงอ่ะเสียงร้องก็พลังงานหมดแต่หมาจะเล่นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์งั้นเสียงหมาก็หมาไม่ก็เป็นเสียงที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับควายร้องก็เหมือนกันเป็นพลังงานเหมือนกันโอเคไหมครับถ้าควายทั้งตัวไม่บริสุทธิ์เสียงที่ออกมาจากควายก็เสียงเป็นเสียงที่ไม่บริสุทธิ์นะครับทีนี้กลับมาถึงลุงถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงมันก็บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวแน่ใช่ไหมไอ้ควายมันทำงานฝึกจิตนี้บริสุทธิ์ได้ไหมทีเนี้ยเออคนอื่นหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ทันใดก็ตามที่ไม่สามารถพัฒนาจิตบริสุทธิ์ได้มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ออกมาจากเสียงของท่านเออของผมมันจิตบริสุทธิ์เสียงผมก็เลยกายที่บริสุทธิ์ก็เลยเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวโอเคไหมครับค่อยๆสอนรับครับเรื่องนี้นะมีอยู่ในตัวตนของทุกท่านนั่นแหละที่ว่านี้คนให้เจอหาให้พบโอเคไหมครับอยู่ในท่านทุกคนยืนยันนะครับตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่นั่นนะครับมันผลิตพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะครับหัวใจของเรานั่นแหละจำหน่อยแล้วกันนะมันเกิดมาตั้งแต่นู้นนะอืม
เอาฟังลุงออกได้กลิ่นดอกไม้หอมมาจากไหนก็ไม่รู้อย่าไปรู้มันเลยโยมสูดไปลึกๆถ้ามันเป็นกลิ่นหอมถ้ารู้ว่าดีก็สูดให้มันเต็มปอดเต็มซุ้งไปพุงไปเลยมันจะได้มีความแข็งแรงวันดีเลิกเถอะบุหรี่ไม่ดีใช่ครับท่านบอกว่าไม่ดีแต่ผมบอกว่ามันไม่เป็นไรกับลุงออกคนละคนกันนะฮะอย่าคิดแทนลุงออกครับลุงออกไม่ตายง่ายหรอกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับคุณวันดีนะโอเคก็อยากจะให้อยู่นานๆเนาะผมอยู่นานแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วครับอยู่นานแน่นอนเอาละหมดไปละอุ้ยดูเวลาแล้วอีก10นาที4ทุ่มเมามันไหมวันเนี้ยเมามันเนาะใช้ได้นะผมว่าใช้ได้นะไม่รู้ผมขึ้นต้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ภูมิต้านทานบนต้านทานนะครับไปกันใหญ่เลยโอเคครับสนุกดีทั้งหมดทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอก็ยินดีด้วยทุกท่านทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับก็อย่าลืมกดอะไรเรียก Subscribe สมัยหรือว่ากดติดตามมีระฆังก็กดระฆังมีกระดิ่งก็กดอีกทีนึงชั่วก็ทั้งเองนะครับแล้วก็จะรู้กันว่าลุงออกไปทำอะไรที่ไหนพูดอย่างไรมันจะมาปิ้งปังจะมาเด้งจะดูก็ดูมีเวลาก็ดูไม่มีเวลาก็ดู YouTube นั่นแหละเอาไว้เอาขังไว้ใน YouTube อยู่แล้วนะครับใส่ตู้เย็นไม่เรียบร้อยแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอาละพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกตินะส่วนนั่งกล่าวทำงานตามปกตินะฮะเปิดพรุ่งนี้เปิดเที่ยงถึง6 โมงเย็นเดอร์ซีบอกไฮอย่าลืมนะวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่จะมีการบรรยายธรรมะระดับธรรมหรือบรรยายเรื่องของตัวเราเองทั้งหมดนะครับข้อสงสัยใดก็มาแล้วจะมีคำว่าไอ้พนักงานที่บริสุทธิ์มันมียังไงมันปล่อยเราเข้าหากันแหละกันได้ยังไงก็มาพิสูจน์เอาตัวมานะครับเรื่องนี้มันถึงจะเจ๋งนะเอามาจ่าเลยนะครับมันจะรู้ว่าไอ้พนักงานที่บริสุทธิ์มันปล่อยออกมาจากตัวลุงออกได้ยังไงแล้วนั่งรับอยู่ต่อหน้ารับได้ยังไงนี่แหละครับมันถึงเวลามันพี่นะประโยชน์เป็นของท่านกันแล้วกันเรื่องพวกนี้โอเคนะเอาละพวกนี้ประกอบชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือเกินเราพอเดอร์นะครับส่วนถ้าหากว่าจะมีการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคันที่หามาได้ก็ขอให้ดูแลกันรวมทั้งญาติโกโหติกาพงศาคณะญาติทั้งหมดเดอร์ซิบอกให้นะครับแต่ถ้าจะมีการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกเก้าจะเดินจะไปใกล้ไปไกลอย่างนั้นก็สุดแท้แต่เธอขอให้เดินทางด้วยทั้งทางน้ำบกและอากาศก็ขอเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กลับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอบจบ thank you very big ครับผม